بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้มีอีหม่านทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาอีกครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกรีเทิร์นได้กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหายเนี่ยหลายเดือนนะครับบางคนก็ถามว่าอาจารย์ไปไหนก็อยู่แถวนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าด้วยกับโอกาสต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคณาจารย์หลายท่านนะครับที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนติดเนี่ยก็ท่านประธานก็จะโทรหานะไม่รู้ว่าเบอร์ผมเนี่ยอยู่ล่างๆหรือเปล่านะครับบางทีโทรไปหลายสายแล้วมันกว่าจะถึงเรามันนานเหมือนกันแต่ด้วยกับตักดีรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องถ้าเป็นของเราเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วเนี่ยใครก็แย่งไม่ได้เราคิดอย่างเงี้ยสบายใจถ้ามันเป็นของเราเนี่ยนะยังไงก็ใครก็มาแย่งกันไม่ได้และถ้าเกิดอะไรเนี่ยที่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็เอาไม่ได้เหมือนกันพยายามยังไงก็เอาไม่ได้ดังนั้นมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นเนี่ยการให้ความรู้เรื่องศาสนาจำเป็นจะต้องมีไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของความชั่วเนี่ยพี่น้องกับความดีเนี่ยถามว่าเราจะเห็นอะไรมากกว่าถ้าเราดูในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับแทบจะไม่เห็นเลยนะครับข่าวดีๆมีแต่ข่าวที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีถังขยะนะเคลียร์ให้ดีนะบางคนเนี่ยไปเก็บขวดไปเก็บอะไรเปิดไปทีเป็นเด็กก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาถังขยะเนี่ยเขาทิ้งเด็กทารกกันแล้วนะผมถึงบอกว่าอันตรายนะครับดังนั้นเนี่ยในหลักการศาสนาสิ่งที่ทุกนบีเนี่ยสอนนะครับนบีทุกท่านที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งลงมาเพื่อที่จะนะแต่งตั้งให้เป็นรอซูลแล้วก็ได้กำหนดหน้าที่เนี่ยโดยมีวะฮีมาให้กับนบีเนี่ยสามเรื่องเลยสามเรื่องหลักใหญ่ๆนะครับและนุฟาริกูไบนาฮาดิมิรุซูลิไม่มีความแตกต่างกันในการทำงานศาสนาของท่านนบีต่างๆเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของมะริฟะตุลลอฮ์คือสอนให้มนุษยชาติเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวอย่างต่อมาก็คือตะมูรูนะบิลมะอรูฟสอนให้คนนั้นทำความดีสั่งใช้ให้ทำความดีและอย่างสุดท้ายพี่น้องขาดไม่ได้ก็คือต้องตันเฮานะอานินมุงกัรต้องห้ามปามในสิ่งที่เป็นความชั่ววันนี้เรื่องที่จะมาบอกกับพี่น้องก็คืออันตรายจากการใช้หรือบริโภคทรัพย์สินที่ฮารอมอยู่ในเรื่องของการห้ามปามในสิ่งที่เป็นความชั่วนะครับการห้ามปามในสิ่งที่เป็นความชั่วซึ่งถ้าเวลาตกครูเลือกบรรยายเนี่ยจะพูดเรื่องทำความดีก่อนสังเกตไหมทำความดีก่อนแต่จะไม่กล้าไม่ค่อยจะพูดเรื่องของการห้ามปามในสิ่งที่เป็นความชั่วเพราะถ้าพูดไปแล้วมันกระทบแต่ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่พูดได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นแก่นหลักนะครับในการสอนศาสนาดังนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยที่ละหมาดดีไหมครับดีสอนให้ละหมาดแต่ปรากฏว่าพอละหมาดเสร็จแล้วเป็นไงครับไปกินเหล้าไปกินของฮารอมไปทำซีนาถามว่าดียังก็ยังไม่ดีเพราะชีวิตของเขานั้นยังมีการผสมปนเปกันระหว่างความดีและความชั่วถ้าไอ้แบบนี้เนี่ยพี่น้องเขาเรียกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าภาษาไทยก็เรียกกลับกอกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะครับตอนเช้ายังอยู่สุราอยู่เลยพอตกกลางคืนเป็นไงเต้นอยู่ในผับแล้วมันก็งงชีวิตเหมือนกันดังนั้นถ้าเราใช้หลักการศาสนาเนี่ยทั้ง3รายการรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความดีเราทํานะครับแน่นอนต้องแข่งกันทําความดีพอเห็นอะไรที่ไม่ดีต้องขจัดซะแล้วถามว่าด้วยกับธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมีไหมที่จะไม่ทำผิดเลยมีไม่มีนะครับต้องมีโอกาสในการทำผิดอยู่แล้วนะถ้าไม่ผิดเนี่ยก็คืออะไรครับนบีแล้วก็อะไรอีกมาลาอิกะห์
ส่วนเราเนี่ยแม้กระทั่งตัวผู้พูดเองก็มีความผิดนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะพาพี่น้องไปดูเรื่องของฮารอมก่อนเดี๋ยวแบ่งให้พี่น้องแบบนี้นะของฮารอมเนี่ยมันมีด้วยกัน2ประเภทนะแต่ว่าคำว่าฮาลาลฮารอมเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ของกินอย่างเดียวนะบางคนเข้าใจว่าอาจารย์ถ้าพูดถึงฮาลาลฮารอมเนี่ยของกินอย่างเดียวความจริงไม่ใช่นะครับทุกอย่างเลยพี่น้องแปลว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยมี2คำนี้กำกับอยู่เสมออาชีพที่เราได้ไปหาริสกีเนี่ยมีไหมอาชีพที่ฮาลาลมีอาชีพที่ฮารอมมีไหมมีผู้หญิงที่ฮาลาลล่ะใครภรรยาเราถูกไหมผู้หญิงที่ฮารอมล่ะก็ทั้งหมดอะที่ไม่ใช่ภรรยาฮารอมหมดนะแล้วเดี๋ยวนี้อันตรายนะมีแล้วนะครับนะมีการเขาเรียกว่าอะไรมีเพศสัมพันธ์กันในครอบครัวอะไรอะพ่อกับลูกสาวมีไหมมีข่าวเพราะว่าผมเองเนี่ยบางคนบางทีผมขี้เกียจอ่านข่าวพี่น้องผมบอกเลยฟังแล้วปวดหัวมีแต่อะไรก็ไม่รู้เครียดแต่หนีไม่พ้นจริงๆทำไมครับอาจารย์ช่วยเขียนคอลัมน์ข่มขืนหน่อยเราก็บอกในวงการในมุสลิมจะมีเหรอข่มขืนก็อาจารย์ไม่ดูข่าวเลยทั้งเกาะที่ติดคุกเนี่ยมุสลิมทั้งนั้นเลยข่มขืนอ้าวอาจารย์ช่วยบอกหน่อยสิว่าการมีเพศสัมพันธ์การมีการผิดประเวณีระหว่างในครอบครัวเนี่ยเป็นยังไงโอ้มีเหรอมีอาจารย์ไปเปิดดูข่าวผมก็ไปเสิร์ชดูปรากฏว่าเจอนะครับพ่อกับลูกสาวเป็นไงมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนอายุประมาณ15จนกระทั่งถึงอายุ25ปี6ปีนะครับมีเพศสัมพันธ์พ่อกับลูกวันที่ตำรวจไปจับเกิดอะไรขึ้นบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยจับลูกด้วยถามว่าทำไมต้องจับลูกล่ะเพราะลูกก็เคยให้สัญญาไว้จะไม่บอกใครมีงี้ด้วยตัวเองเนี่ยผิดชัดเลยนะยังไปบอกว่าให้ตำรวจจับลูกด้วยเพราะข้อหาผิดสัญญาสัญญากันเลวว่าจะไม่บอกนี่มาบอกนี่แสดงผิดสัญญาดังนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่าชีวิตของเราเนี่ยทำยังไงพี่น้องให้คลีนที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดให้เราสะอาดที่สุดแล้วก็ให้ของให้เราเนี่ยเป็นไงห่างไกลจากของฮารอมมากที่สุดของในดุนยาเนี่ยพี่น้องมันก็มีฮารอมเนี่ยของที่เป็นฮารอมนะมีด้วยกัน2ประเภท1ฮารอมในตัวด้วยกับตัวของมันเองนะฮารอมในตัวของมันเลยยกตัวอย่างเช่นเหล้าเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็ฮารอมพี่น้องวันนี้เนี่ยสมมุติจะเอาเหล้าไปขายในประเทศคูเวตซึ่งประเทศคูเวตน่ะห้ามอยู่นะจะขายในประเทศคูเวตก็ฮารอมขายในประเทศไทยก็ฮารอมดังนั้นพี่น้องไม่ต้องตกใจนะอาหรับเนี่ยอยู่ในประเทศของเขาเนี่ยเขาไม่กินเหล้าพอมาประเทศไทยเฮ้ยมันซื้อเบียร์กินถามว่ามันจะฮาลาลไหมมันก็ไม่ฮาลาลอยู่ดีจะอยู่ประเทศไหนก็ฮารอมเพราะมันฮารอมในตัวของมันและฮารอมในตัวของมันเนี่ยซื้อขายได้ไหมจ๊ะไม่ได้พี่น้องจำไว้เลยนะซื้อขายไม่ได้และเมื่อใดที่ครอบครองต้องทำลายอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นพี่น้องตื่นขึ้นมามีสุรามาวางอยู่หน้าบ้านนะแล้วเขาก็เขียนเอาไว้ว่าเป็นของขวัญให้กับประธานท่านประธานเพราะว่าประธานนี่เขาไปสร้างความสัมพันธ์ไว้เยอะอาจจะมีเฒ่าแก่ใช่ไหมนำวายนำเหล้ามามอบให้แต่ตอนมามอบเนี่ยถ้ามามอบเนี่ยปฏิเสธเลยแต่นี่ไม่อยู่ไงอยู่ในคอกเลี้ยงวัวอยู่ก็เลี้ยงวัวอยู่เสร็จไปเจอก็วางไว้หน้าบ้านเลยแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ไปไหนไปแล้วไม่เอาคืนแล้วคืนก็ไม่ได้วิ่งตามไปคืนไม่ได้ทำไงนี่บอกเอามากินกันก็เรียบร้อยดิคราวนี้ก็วัวหลุดหมดเลยดิเมาเอาวัวกินอีกนะโอ้โหหนักใหญ่เลยอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นสุราเนี่ยนะครับมันฮารอมบินไอน์ก็คือฮารอมในตัวของมันต้องทำลายอย่างเดียวเลยวิธีทำลายทำไงเทใส่ปากไม่ใช่เททิ้งจะไปเททิ้งในส้วมก็ได้แต่ห้ามเททิ้งในพื้นนะทำไมอ่ะเพราะสุราเนี่ยฮุกกลมมันเป็นนายิสยุมฮุดอุลามะบอกสุรานะครับของมึนเมาทุกไม่ใช่ของมึนเมาที่เป็นสุรายกเว้นพวกยาบ้าเนี่ยไม่ใช่นะยาบ้ากัญชาพวกนี้ไม่เป็นนายิสมันเป็นพืชแต่ที่เป็นชนิดที่เป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นวายแล้วก็กิยาสเทียบกับสุราเนี่ยคอมเนี่ยทั้งหมดนะบรันดีนะวายค็อกเทลที่มีแอลกอฮอล์พวกเนี้ยนะครับส่วนแอลกอฮอล์ทาแผลไม่เกี่ยวนะอันนั้นทาได้ไอ้ที่เป็นมันเป็นของดื่มมึนเมาเครื่องดื่มมึนเมาเนี่ย
เมื่อมาถูกร่างกายไปละหมาดและไปละหมาดได้ไหมไม่ได้ถือว่าเป็นนะยิสแต่ตะน้ำกระท่อมเนี่ยมันไม่ใช่นะยิสทำไมอ่ะมันก็เป็นน้ำต้มของผักใช่ไหมเขาเรียกต้มใบผักใช่ไหมของพืชชนิดหนึ่งนะครับชนิดเดียวกับกัญชาแต่มันฮารอมอันเนื่องมาจากมุสกิรแปลว่าอะไรจ๊ะมันทำให้มึนเมามันทำให้มึนเมาแต่ตัวน้ำมันอ่ะมันไม่ใช่สุราแต่มันออกฤทธิ์มึนเมาจึงฮารอมนะครับซึ่งมันต่างกับอะไรซึ่งมันต่างกับพวกไวน์พวกสุราพวกบรันดีนะพี่น้องชัดเจนนะอะไรอีกฮารอมในตัวมันอีกบุหรี่ครับบุหรี่นี่ฮารอมในตัวมันแปลว่าซื้อขายได้ไหมไม่ได้ถ้ามาได้รับครอบครองสมมุติไปช่วยงานบุญไปช่วยงานบุญอาจจะบีบกะทิคั้นกะทิเสร็จแล้วไงเจ้าภาพยัดใส่มา2ซองทำยังไงครับต้องทำลายทิ้งนะไม่ใช่เอาไปแจกลูกให้ดูดหมดนะอันนี้ไม่ได้นะทำลายทิ้งอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็วิธีทำลายเนี่ยมันคนมีเหมือนกันสูบอันนี้ไม่ใช่วิธีทำลายนะอันนี้บาปต้องอะไรครับเอาไปทำลายทิ้งนะอะไรอีกเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีก็ฮารอมโดยตัวของมันนะครับดังนั้นมีคนก็ถามว่าอาจารย์ฉันน่ะเลิกเล่นแล้วดนตรีเนี่ยจะเอามาเป็นเครื่องประดับในบ้านได้ไหมได้ไหมก็ฮารอมในตัวมันก็ต้องทำลายขายได้ไหมไม่ได้นะครับขายไม่ได้นะพวกนี้เป็นของฮารอมด้วยกับตัวของมันพี่น้องต้องแยกให้ออกนะแต่ฮารอมอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าฮารอมด้วยกับสาเหตุแปลว่าตัวของมันน่ะไม่ฮารอมหรอกแต่ต้องไปดูว่าสาเหตุที่ได้มานั้นได้มาในหนทางของศาสนาหรือไม่ง่ายๆเลยครับก็สตังค์ในกระเป๋าเราเนี่ยเนี่ยฮารอมด้วยกับอะไรฮารอมด้วยกับสาเหตุถ้าไม่ทราบไม่รู้ครับยังยกตัวอย่างเช่นสมมุติมัสยิดกุบรอจัดงานมัสยิดพี่น้องครับปรากฏว่าทุกคนเนี่ยจะเอาเงินมาหยอดในตู้หรือมาบริจาคถามว่าหน้าที่เราไม่ต้องไปถามอ่ะไม่ต้องหรอกหน้าที่ใครหน้าที่คนมาให้ต้องรู้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าดันไปรู้อ่ะว่าเงินที่เอามาให้เนี่ยเป็นเงินจากการถูกหวยอันนี้รับได้ไหมรับไม่ได้รับไม่ได้นะหรือเป็นเงินดอกเบี้ยดอกเบี้ยเอามาทำสุราเอามาใช้ในเรื่องศาสนาได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นสาธารณประโยชน์อย่างเดียวดังนั้นถ้าเราได้สตังมาในหนทางที่เป็นของฮารอมนะครับเสร็จแล้วเงินเนี่ยมันฮารอมและเราก็ไปซื้อของที่ไม่ฮารอมเช่นอาหารการกินของนั้นก็จะกลายเป็นของอะไรด้วยของฮารอมขึ้นมาด้วยนี่อันตรายมากมันก็จะกลายเป็นวนเวียงชีวิตแปลว่าชีวิตของเราในครอบครัวนั้นก็จะใช้ของในของฮารอมของกินก็ฮารอมและสุดท้ายเนี่ยเลือดเนื้อของเรามันก็จะกลายเป็นของฮารอมและนบีบอกว่าทุกสิ่งที่งอกเงยมาจากของฮารอมนั้นสิ่งที่เหมาะสมกับมันอย่างยิ่งก็คือไฟนรกอันตรายไหมพอฟังไปแล้วโอ้โหอาจารย์เรื่องใหญ่แล้วนะพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกเอาไว้นะในอายะห์กุรอานว่าวะลาตะกูลูอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมوَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าและจงอย่าแย่งชิงทรัพย์สินนะกันและกันก็คือแสวงหาแย่งกันเงินเนี่ยมันต้องแย่งกันนะสังเกตไหมแย่งกันก็คือแย่งกันไปทำงานแย่งกันสมัครงานแย่งกันถูกไหมถ้าเป็นงานฮาลาลไม่เป็นไรแต่แย่งกันที่จะอะไรได้มาซึ่งของฮารอมไบนากุมบิลบาติลแปลว่าด้วยกับวิธีการที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำบาติลแปลว่าใช้ไม่ได้เลยพี่น้องถ้าบอกว่านิกะบาติลนิกะบาติลแปลว่าอะไรแปลว่านิกาเนี่ยใช้ไม่ได้เลยดูยังไงนิกาบาตินก็ขาดรุกลในการนิกาคำว่าบาตินนี่ใช้ไม่ได้เลยแปลว่าสองคนนี้เมื่ออยู่ด้วยกันกลายเป็นอะไรกลายเป็นซินาเลยเพราะนิกาไม่ซ้อหรือบาตินเนี่ยคือไม่ซ้อนั่นแหละนั้นทรัพย์ที่ได้มาแบบบาตินก็คือแบบไม่ซ้อแบบฮารอมเนี่ย
นะอัลลอฮ์ห้ามวะตุดลูบิฮาอิลัลฮุกามและอย่าได้เสนอทรัพย์ต่างๆผลประโยชน์ต่างๆให้แก่อิลัลฮุกามฮุกามแปลว่าผู้พิพากษาบ้านเราเนี่ยพี่น้องการจะตัดสินได้นะการจะตัดสินศาลตัดสินเนี่ยมันเริ่มต้นที่เขาเรียกต้นน้ำก่อนต้นน้ำคืออะไรจ๊ะคนที่รวบรวมสำนวนใครตำรวจถ้าตำรวจไม่ทำคดีเป็นไงก็ไม่ผิดไงบางทีเห็นไหมบางทียื่นไปแล้วฟ้องไปแล้วเป็นไงไม่ใช่ฟ้องไปเรียกร้องแล้วเอาศพเนี่ยไปเฮรอบโรงพักแล้วไม่รู้พวกกันไม่ทำคดีสักอย่างศาลจะสั่งฟ้องได้ไหมไม่ได้หรือต้องไปร้องอัยการเลยให้อัยการลงมาสอบเองแต่ด้วยกับวิธีปกติเนี่ยผมไม่ได้เรียนกฎหมายนะแต่ชอบศึกษาด้วยกับต้นกระบวนการของการทำคดีเนี่ยเริ่มจากตำรวจในการรวบรวมคดีดังนั้นเขาบอกว่าลูกหลานเราเนี่ยถ้าถูกจับวะอียาซุบิลลาห์นะขออย่าให้เป็นลูกหลานพวกเรานะเป็นคนอื่นซะถูกจับฉี่ม่วงสมมุติหรือมียาบ้าหรือมีกัญชาเยอะนะกัญชาเนี่ยนะครับหรือใบกระท่อมก็ได้ถ้าเคลียร์นะตอนนั้นเลยเนี่ยง่ายคืออะไรก็อย่าให้ไปถึงเรื่องของการฟ้องเขาก็จะมีเหมือนกันเนี่ยรวมหมดแหละพี่น้องตั้งแต่ตอนที่เสนอผลประโยชน์ให้แก่ตำรวจแล้วไม่ได้แปลว่าอ๋อถ้าอาจารย์จ่ายสินบนให้ตำรวจไม่เป็นไรนะต้องจ่ายให้ศาลอย่างเดียวเปล่าไม่ใช่ตั้งแต่ต้นกระบวนความเลยอะไรที่เป็นการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดเนี่ยศาสนาห้ามเสนอผลประโยชน์ให้เพราะเมื่อไรที่มีผลประโยชน์เกิดอะไรขึ้นความยุติธรรมมีไหมไม่มีกลายเป็นการช่อฉนและก็อาธรรมถูกไหมดังนั้นถ้าในคู่กรณีเนี่ยเมื่อมีคดีพิพาทกันเนี่ยศาลสามารถที่จะเราคนที่เป็นจำเลยเนี่ยนะครับสามารถที่จะร้องได้ว่ามีผลประโยชน์คนที่มาตัดสินเนี่ยมีผลประโยชน์ไหมตำรวจที่ในพื้นที่เนี่ยรู้สนิทกับคนที่ถูกฟ้องไหมโจทย์ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ศาสนาป้องกันเอาไว้เลยก็คือห้ามเสนอผลประโยชน์ให้แก่ผู้พิพากษาในที่นี้ก็รวมตั้งแต่ต้นขบวนความเลยก็คือพนักงานสอบสวนพนักงานรวบรวมอัยการและก็รวมถึงศาลเลยดังนั้นคนที่มีอิทธิพลเนี่ยนะครับเขาก็มีลูกเล่นในการที่จะทำให้หลุดคดีถ้าตำรวจเข้มก็ไปที่อัยการถ้าอัยการไม่ได้ไปที่ศาลเลยมันก็จะมีรูปมันจะมีรูปแบบแบบนี้ไปนะครับวะอียาซุบิลลาห์ถ้าเราผิดก็เป็นไงก็ยอมรับนะครับก็ยอมรับว่าทำผิดนะประเด็นก็คือว่าการทำผิดของเราเนี่ยด้วยกับเจตนาหรือเปล่าเพราะว่าพอเวลาจริงๆแล้วเนี่ยการพิจารณาคดีความเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการจงใจและเจตนาหรือเป็นไงหาไม่รู้ความก็มันก็จะมีเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับลิตะกูลูฟารีกอมมินอัมวาลินนาสอัลลอฮ์บอกต่อว่าเพื่อที่สู่เจ้าจะได้กลืนกินสมบัติส่วนหนึ่งของคนอื่นโดยที่ไม่เป็นธรรมนะอันนี้กำลังเตือนคนที่รับแล้วใครที่รับสินบนหรือว่ารับผลประโยชน์มาเนี่ยตรงนี้ถือว่ารับได้ไหมไม่ได้ให้ได้ไหมไม่ได้ทั้งคนให้แล้วก็คนรับฮารอมหมดเลยถือว่าเป็นทรัพย์ที่ฮารอมหมดบิลอิสมีก็คืออะไรครับเป็นบาปเป็นโทษนะว่าอันตุมจะละมูลที่สู่เจ้ารู้ดีกันอยู่อัลลอฮ์บอกพระเจ้าก็รู้ดีกันอยู่แล้วไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันมีมาอยู่ในสัญชาตญาณของมนุษย์อยู่แล้วการวิ่งเต้นเรื่องคดีความการทำไมให้อยากจะตัวเองให้ไปหลุดเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหญิงคนนี้เนี่ยอยู่ในเผ่าที่มีเกียรติแต่ไปก่อคดีอะไรรู้ไหมคดีขโมยของไปขโมยของในอิสลามเนี่ยถ้าขโมยของมูลค่า
1รูบวะของดีนาร1รูบวะนะรูบวะก็คือเศษ1ส่วน4ของเหรียญทองคำอาจารย์แล้วมันกี่บาทวะเพราะบ้านฉันเนี่ยใช้เงินบาทไม่ได้ใช้เงินดีนาร์ผมคำนวณแล้วประมาณ 7,000 กว่าบาทประมาณนี้ 7-8,000 7-8,000 แล้วกันเผื่อไว้หน่อยมันไม่ตายตัวประมาณนี้แหละอยู่ระหว่าง 7,000-8,000 นะแต่ถ้าเกิดน้อยกว่านี้ตัดมือไหมไม่ตัดเออแต่ว่าอย่าไอ้นี่นะบางคนฉลาดนะหยิบมา10,000นึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโดนตัดมือเว้ยถอนไม่คือมันบาปอยู่แล้วแหละจะนบีบอกขโมยไข่ไก่ใบนึงบาปไหมก็บาปแล้วก็เป็นบาปใหญ่ด้วยการขโมยเนี่ยแต่ที่จะถูกตัดมือเนี่ยมีนิสอบของมันเขาเรียกมีพิกัดของมันไม่ใช่ขโมยลูกอมเม็ดนึงตัดมือเงี้ยมันก็ไม่ใช่หรือในช่วงข้าวยากหมากแพงเกิดภาวะสงครามคนอดคนอยากกันหมดอันนี้เขายกเว้นเพราะไม่มีจะกินน่ะพี่น้องทำไงมันผิดที่ใครล่ะมันผิดที่ผู้ปกครองที่ดูแลบริหารไม่ดีแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมอันนี้ห้ามขโมยนะตำรวจจับนะเออเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้แต่ห้ามขโมยนะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเออเดี๋ยวอาจารย์เปิดช่องแล้วเดี๋ยวเล่นเลยไม่ได้นะผมลืมแล้วถึงไหนแล้วนะอ๋อขโมยดูดิเวลากลางคืนเป็นอย่างนี้แหละนี่ยังไม่ดึกเลยจะนอนอย่างเดียวผู้หญิงคนหนึ่งขโมยทรัพย์เกิดอะไรขึ้นครับก็รู้จักกับซอบ้าท่านหนึ่งรายละเอียดมาทีนะจำชื่อไม่ได้ก็เลยให้ซอบ้าท่านนี้เนี่ยซึ่งสนิทกับท่านนบีเนี่ยไปบอกกับนบีบอกว่าให้คดีความเนี่ยเป็นไงเงียบเงียบได้ไหมเดี๋ยวจะจ่ายแหละเดี๋ยวจะจ่ายสตังค์ให้ไอ้ที่ขโมยไปเดี๋ยวคืนของให้พี่น้องครับถ้าเป็นเรื่องของการขโมยเนี่ยเมื่อมีการฟ้องศาลรับไต่สวนแล้วยอมความได้ไหมไม่ได้นะจำไว้เลยนะในอิสลามนะถ้าศาลรับแล้วรับไต่สวนแล้วยอมความไม่ได้นะปรากฏว่าอันเนี้ยมีเรื่องที่ร้องไปที่ผู้อะไรผู้ตัดสินแล้วคือกอดีรับเรื่องไว้แล้วปรากฏว่านบีก็พูดเลยว่านบีก็ดุคนที่เอาเรื่องนี้มาเจรจาในคดีใช่ไหมให้ยกเว้นเนี่ยปรากฏว่าไงครับนบีก็บอกว่าหากว่าลูกสาวของฉันก็ที่ชื่อว่าท่านหญิงฟาติมาเนี่ยเป็นคนขโมยของนบีจะเป็นคนที่ตัดมือด้วยกับตัวเองเลยถ้าลูกฉันเป็นคนขโมยนะฉันก็จะตัดมือลูกฉันด้วยกับมือของตัวเองเลยและนบีก็บอกต่อว่ากี่มากน้อยแล้วกับกลุ่มชนก่อนหน้านี้ที่หายนะยังไงอ่ะเมื่อคนรวยคนมีอำนาจทำความผิดเป็นไงครับลุดไม่มีการลงโทษแต่กฎหมายลงโทษเฉพาะรายเล็กรายน้อยคนไม่มีตังคนที่อะไรคนที่อ่อนแอในสังคมเท่านั้นพี่น้องก็ลองดูนะว่าปัจจุบันนี้มันใกล้ๆกันไหมที่เขาไปยิงเสือยิงอะไรกันนะเราก็ลองดูซิมันคดีเดียวกันไหมไปเก็บเห็ดเป็นยังไงอีกคนหนึ่งเป็นยังไงนะครับว่าอิยาซูบินละนบีเตือนไว้แล้วนะดังนั้นอิสลามเป็นไงครับไม่ได้ดูนะว่าจะเป็นลูกหลานใครถ้าทำผิดก็ต้องลงโทษในอายะห์นี้ก็พูดถึงเรื่องของสินบนด้วยนะครับการเสนอผลประโยชน์ต่างๆพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยนะในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงการสอบสวนในวันกิยามะห์เราเนี่ยจะต้องถูกสอบสวนแบบรายบุคคลนะตั้งแต่มนุษย์คนแรกยังกระถึงมนุษย์คนสุดท้ายที่อยู่ในดุนยาเนี่ยถูกสอบสวนทีละคนทีละคนอาจารย์แล้วมันจะเสร็จเมื่อไหร่ล่ะก็นานไงที่ว่ายาวมุ่นไฮซาบที่ผมในกุรอานบอกนะยาวมุดดีนนะยาวมุ่นไฮซาบวันแห่งการพิพากษาวันแห่งการคิดคำนวณวันแห่งการคิดบัญชียาวมุ่นแปลว่าอะไรครับ1วันแต่ในอายะกุรอานมาขยายต่อกานามิกอดารูฮูคอมซีในอันฟาซานะวันเดียวเนี่ยมันเท่ากับทั้งหมด 50,000 ปีดังนั้นเท้าของเราเนี่ยยังไม่ขยับไปไหนจนกว่าจะถูกสอบสวนเราก็ไม่รู้นะเราจะถึงคนที่สอบสวนคนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นคนดีพี่น้อง
ในหะดีษรายงานเหมือนกับรอละหมาดพี่น้องมักริบกับอิชาแปลว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่น้องนอนนานไหมมักริบกับอิชาบางทียังไปทำอะไรเลยจะอาซานแล้วนั่นมักริบเป็นไงเผลอได้ไหมไม่ได้เลยนะคือตอเซียวคอกต้องมีนั้นละหมาดเลยผมบอกเลยนะแล้วก็เป็นเวลาที่กอมัดเร็วที่สุดจริงไม่จริงซูเราเนี่ย10นาทีนั่นแหละกอมัดแล้วถ้าซูโบเป็นไง20นาทีคือเพิ่งตื่นน่ะอาบน้ำทันน่ะอาบน้ำยกหะดัสเสร็จร้อยเสร็จพอดีเลย พอดีเดินไปซูเราได้20นาทีแต่ถ้ามักริบจะอาบน้ำทันไหมเรียบร้อยเพราะเผลอเป็นไงถ้าถูตัวด้วยอะไรขับถ่ายด้วยเป็นไงอิชาพอดีหมดชั่วโมงนิดเดียวชั่วโมงไก่นิดดังนั้นถ้าเป็นคนดีเนี่ยรอคอยแค่นั้นแหละพี่น้องแต่ถ้าคนไม่ดีล่ะกานามิกอดารุมหูคอมซีนะอันฟาสนะ 50,000 ปีเออหรออาจารย์แล้วก็ขามไม่บวมตายเหรอก็นั่นน่ะสิมันเหนื่อยไงผมก็เลยบอกเป็นคนดีเถอะเพราะมันไม่ใช่โดนตั้งแต่วันนี้นะไม่ใช่มาโดนตอนยืนรอเฝ้าสอบสวนนะโดนแต่ตอนไหนแล้วในกูโบแล้วแล้วกูโบเนี่ยสมัยสมมติตายสมัยท่านอุสมานบินอัฟฟานมาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยกี่ปีละ 1,400 กว่าปีแล้วถูกลงโทษมาเนี่ย 1,400 กว่าปีแล้วพี่น้องคิดดูสิบีบเอาบีบเอากูโบบีบเอาบีบเอางัดขึ้นมาแล้วก็ฟาดตีแล้วก็บีบเอาบีบเอากี่ปี 1,400 กว่าปีมาแล้วถ้าตายสมัยนั้นถ้าตายสมัยนบีนัวไม่รู้ผมไม่ได้นับเท่าไหร่ไม่รู้กี่พันปีไม่รู้นบีอาดัมโอ้โหแล้วสมมติเราตายวันนี้เลยแล้วกี่วันก่อนจะถึงวันกิยามะฮ์ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาแค่200ปีพอแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนไม่ดีเป็นไงอยู่อย่างนั้นน่ะบีบอยู่ในกูโบงั้นพี่น้องครับเราเนี่ยถ้าไม่ดีโดนมาแต่ในกูโบแล้วมาโดนตอนไหนอีกมาโดนที่รอแล้วรอสอบสวนอีกพอสอบสวนอีกไปไหนอ่ะก็ไปที่สะพานซีรอตพอผ่านไม่ได้ก็ไปไงตกลงไปนรกอีกนรกก็เหมือนกันวันเดียวก็เท่ากับ 50,000 ปีเข้าไปอีกโอ้โหพี่น้องคุ้มไหมฟังตรงนี้ไม่เอานะทำดีเถอะใช่ไหมเดี๋ยวไม่กี่ปีก็ตายแล้วอาจารย์น่ะสิคนบอกตายน่ะเดี๋ยวตายไม่เป็นไรพี่น้องพอวันซื้อเนี่ยขึ้นบรรยายกับอาจารย์สมิธแกเล่นเลยช่องนี้นะประกาศเนี่ยดีมากวิทยุเสียงอิสลามอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนบัดนี้อาจารย์ดุลตีฟได้ถึงแก่อายัตแล้วโอ้โหผมก็บอกอาจารย์ถ้าเกิดเขาเอาเทปอันนี้ไปเปิดอาจารย์แล้วคนไม่มาละหมาดกันเยอะเลยเหรอแม้ยกคนอื่นก็ได้แต่ผมไม่มีปัญหานะแต่แค่เข้าใจว่าเดี๋ยวเพราะว่ามันเคยมีเหมือนกันชื่อไฟซ้อนนามสกุลจุดๆนะเป็นนามสกุลของอาจารย์ท่านหนึ่งไอเราฟังที่วิทยุนั่นแหละโอ้โหวันนั้นจะไปทำอะไรสักอย่างนึงไม่รู้หยุดแคนเซิลเลยรีบไปเลยละหมาดที่สุเหร่านูรุ่นเนี่ยพอไปถึงคนละไฟซ้อนกันไอ้เราก็บอกก็เห็นอาจารย์เก็บบรรยายอยู่แป๊บเดียวจะตายทันเหรอวะเนี่ยไม่ทันอ๋อคนละไฟซ้อนแต่นำชื่อเดียวกันนำสกุลเดียวกันพี่น้องพาเราไปไงตกใจใหญ่เลยดังนั้นหวังว่าคงไม่มีใครชื่อเดียวกับผมนะนำสกุลเดียวกันนะงั้นดูให้ดีนิดนึงพี่น้องลูกหลานใครก็ถึงประกาศไงนบีบอกว่าจากรายงานของอาบีบารซะอัสสลามีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเดี๋ยวต้องเร็วหน่อยแล้วนะไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยลาตะซูลุกอดามาอับดินยามัลกิยามะติฮัตตายุสอะละอันอัรบะอินนบีบอกว่าในวันกิยามะเนี่ยบ่าวคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับจะไม่ก้าวเท้าของเขาแปลว่าเท้าเนี่ยยังไม่ขยับตรงนี้ไปไหนก็ไม่รู้จะไปสวรรค์หรือจะไปนรกก็คือถูกสอบสวนอยู่จนกว่าฮัตตาก็คือจะถูกถาม4รายการในหะดีษบอก4รายการ1อันอุมูรีฮีฟีมาอัฟนาหูอายุนะไขที่อัลลอฮ์ให้มาเท่ากันไหมไม่เท่านะ80บางคนเท่าไหร่70แต่ข้างหน้านี่ดูแล้วจะประมาณ120อินชาอัลเลาะห์บอกโตบอกแหมถ้า100 120ไม่ใส่เป็นเพิดกันเบียนกันแย่เลยล่ะบางคนนี่อยากตายเลยนะเพราะไปเจอค่าหมอค่าแพมเพิดค่าอะไรเยอะ
ตายดีกว่าอายุที่อัลลอฮ์ให้มาซึ่งมันต่างกันเนี่ยอัลลอฮ์จะถามนะว่าเขาใช้ชีวิตของเราเนี่ยหมดไปทำอะไรพี่น้องเดี๋ยวนี้ผมเห็นวัยรุ่นนะเดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตหมดไปกับบุหรี่ไฟฟ้าเยอะนะครับทำไมอ่ะก็ไม่รู้ผมเห็นวันนึงก็ถือเสร็จแล้วก็ถือมันลูกซอสแบะถือแล้วก็เติมน้ำยาก็ดูดเสร็จก็ถือแล้วก็เติมน้ำยาแล้วก็ดูดอยู่เงี้ยวัยรุ่นเดี๋ยวนี้หมดไปกับตีฐานครับอะไรวะตีฐานอาจารย์มันเป็นนักรบเหรอ ROV รู้จักไหมเกมถ้าใครมีลูกมีหลานเนี่ยดูให้ดีนะไอ้ที่บอกตีเลยบุกเลยเนี่ยมันไม่ได้ซ้อมรบหรอกมันเล่นเกมแล้วเล่นกันเป็นไงพี่น้องโอ้โหเป็นวันไม่หลับไม่นอนระวังนะสมัยรุ่นผมเนี่ยมันเป็นพวกฟิตวินนิ่งเล่นเกมบอลอะไรเงี้ยแพ้แล้วก็จบแต่นี้เป็นข้ามด่านไม่มีจบไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆดังนั้นอัลลอฮ์จะถามว่าในชีวิตของเราเนี่ยหมดไปยังไงโดยเฉพาะวัยไหนพี่น้องวัยที่อัลลอฮ์ให้กำลังมาก็คือหนุ่มสาวต่อมาวะอันยาซาดีฮีฟีมาอับลาหูอัลลอฮ์จะถามว่าร่างกายของเขาเป็นไงครับใช้ร่างกายของเขาไปทำอะไรบ้างร่างกายก็หมายถึงสุขภาพอะความแข็งแรงที่อัลลอฮ์ให้มาถูกไหมตอนที่ขาดีๆทำอะไรขาดีเตะผัวสมมติ อันนี้ไม่ได้ยาลออัลลอฮ์ถามตอนขาดีเธอทำอะไรเตะผัวค่ะอันนี้ไม่ได้โดนขาดีทำยังไงคะทำไงฮะตื่นละหมาดยืนละหมาดดูฮายืนละหมาดตะฮัจญุดเดินไปช่วยเขาถูกไหมเขามีงานที่ไหนเราเดินไปช่วยเขาตอนไปอุมเราะห์เป็นไงเดินตะวาฟทั้งฟัรดูซุนนะห์ตะวาฟเนี่ยใช้เป็นในหนทางของอัลเลาะห์เห็นไหมร่างกายต่างๆกำลังคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นไงครับมีงานมัสยิดไหนช่วยยกช่วยอะไรคนที่เป็นลูกที่ดีก็ช่วยทำงานบ้านให้กับพ่อแม่เนี่ยผ่านเลยนะถ้าเตะผัวเมื่อกี้ไม่ผ่านนะไม่ผ่านบางใช้ขาอะไรเตะบอลไม่เตะเมียฉันไม่มีเรื่องนี้ไม่ได้เลยห้ามเด็ดขาดเตะเมียนะเตะเมียไม่ได้นะครับคือขาฉันจะยกไม่ขึ้นอยู่แล้วจะเตะไง จะเดินขึ้นบันไดเหนื่อยเลยหลออย่าให้เตะเมียล้มมาสิอ่ะต่อมาว่าอันไอ้นมีฮีมาดาอามิลาฟีฮีโอ้โหอันนี้เจ็บเลยโดนตัวเลยความรู้ที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นไงใช้เปล่าทำเปล่าโอ้พี่น้องอันนี้อันตรายนะจึงเป็นความคิดที่เข้าใจผิดมากเลยก็คือไงฮะเฮ้ยอย่าไปเรียนดิเรียนก็บาปสิเอ้าเรียนรู้บาปยังไงอ่ะก็เรียนรู้มาแล้วไม่ทำบาปไงดังนั้นทำไงไม่เรียนเลยปิดทีวีปิดวิทยุเสียงอิสลามปิดหมดอยู่แบบนี้แหละอยู่โง่แบบนี้แล้วก็เป็นไงจะได้ไปบอกอัลลอฮ์ว่าอ๋ออัลลอฮ์จ๋าที่ฉันไม่ทำเนี่ยชักเป็นไงเพราะฉันไม่รู้ถูกไหมแบบนี้ถูกไหมไม่ถูกทำไมไม่ถูกอ่ะเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้เรียนไหมมันซาลากตอรีก่อนยันตะมิซูฟีไอ้มันอัลลอฮ์บอกว่าให้ไปหานะความรู้เนี่ยเหมือนกับเราปวดเอื้อพี่น้องรอให้ส้วมมาหาเป็นไงราดดิไปหาดิเขามีบรรยายที่ไหนเนี่ยฟังดิโยชง YouTube เนี่ยกลุ่มอันฮัมดุลิลลาห์รู้จักเปล่ากลุ่มอันฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเขามาถ่ายเนี่ยดูเขาไปหน่อยสิกดไลค์เขาหน่อยอะไรทีไออะไรนะเขาเรียกอะไรวีโก้ป่ะไม่รู้อะไรนะแอปอะไรไม่รู้ที่เต้นโชว์อ่ะฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่บีโก้แอปเนี่ยเต้นโชว์เป็นไงโอ้โหดูกันแบ่งกันดูดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามว่าไอ้ที่รู้มาเนี่ยทำไหมไอ้นี่รู้มาทำไหมนะครับดังนั้นไม่ได้แปลว่าไม่ให้เราเรียนรู้แต่ให้เราเรียนรู้และปฏิบัตินี่แหละสำคัญมากความรู้จะมีประโยชน์เมื่อนำความรู้ไปปฏิบัติรู้อย่างเดียวได้บุญไหมเนี่ยพี่น้องยังไม่ได้นะยังไม่สำเร็จต้องปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วตามมีอันนึงเผยแพร่แล้วก็ตามมีอันนึงอดทนนี่สำคัญมากเลยเพราะบางคนเนี่ยดีแตกดีไม่กี่วันหรอกสัปดาห์เดียวใส่ผ้าคลุมอยู่สัปดาห์นึงเป็นไงผัวประเซลตั้งแต่ตลาดเลยเป็นไงล่ะแหมเตรียมตัวจะไปฮัจญ์สิเห็นไหมเป็นไงอ๋อนี่ใส่นี่โดนยินเข้าใช่ไหม
ไงครับทนไม่ไหวกูถอดแม่งเลยถอดเดินเลยดีแตกเพราะขาดแล้วอดทนเห็นไหมต้องอดทนด้วยนะทำความดีในความอดทนเหมือนกันนะปล่อยไปเถอะมันจะแซวอะไรปล่อยไปเถอะฉันรู้เจตนาของฉันฉันจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันก็เลิกแซวเองแหละใครแซวใครคนบาปไอ้คนแซวมันบาปเรานี่ได้บุญถูกไหมดังนั้นเรื่องนี้สำคัญมากไปกี่อย่างแล้วนี่ทรัพย์สินถูกถาม4รายการแต่ว่ามีรายการนึงถูกถาม2ข้อถามไป3อย่างแล้วนะรายการแรกคืออะไรจ๊ะอายุอันที่2ร่างกายกำลังวังชาอันที่3ความรู้อันที่4อันมาลิฮีมินไอนะอิกตัสบาฮูทรัพย์เนี่ยอัลลอฮ์จะถามว่าไปได้มายังไงโอ้โหเหมือนปปชเลยเหมือนปปชแหละพี่น้องต้องอธิบายให้ได้นะว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมายังไงไม่ใช่ว่าอะไรเพื่อนให้มาเสร็จแล้วเป็นไงเพื่อนตายเออมันต้องมีเหตุผลนะอันนี้ผมไม่เกี่ยวข้องอะไรนะผมสมมุติเฉยๆนะอย่าไปโยงอะไรนะเอออันตรายแล้วเรื่องอันตรายแล้วนาฬิกาเนี่ยได้มายังไงต้องรู้นะครับเสร็จแล้วเป็นไงได้มาพอไหมไม่พอวาฟีมาอันฟาก่อหูแล้วก็ได้มาแล้วใช้ยังไงนี่ไงอันตรายมากเลยดังนั้นถ้าในหะดีษเนี่ยอุลามะเลยแบ่งออกเป็น4ก่อนกี่กลุ่ม4คน4กลุ่มจากทรัพย์นะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มเดียวที่รอดอีก3กลุ่มเป็นไงไม่รอดกลุ่มที่1กลุ่มที่ไม่รอดก่อนอันนี้คืออันนี้เลวสุดๆเลยคืออะไรครับเงินที่ได้มาก็ฮารอมใช้ก็เป็นไงฮารอมที่มาก็เลวไม่พอใช้ก็ฮารอมอีกขายยาบ้าไม่พอเป็นไงเอาไปซื้อของที่ฮารอมมาอีกใช้ก็ฮารอมได้มาก็ฮารอมอันต่อมาไม่รอดอีกพี่น้องได้มาฮารอมแต่ใช้เป็นไงฮาลาลแปลว่าซื้อของที่ฮาลาลทั้งนั้นเลยแต่เงินที่มาเป็นไงฮารอมรอดไหมไม่รอดอีกอันหนึ่งเป็นไงครับได้มาฮาลาลเงินเนี่ยอาชีพดีหมดเลยแต่ไปซื้อของฮารอมไปใช้ของฮารอมอย่างสุดท้ายที่รอดอย่างเดียวเลยคืออะไรได้มาฮาลาลใช้ก็ฮาลาลแบบนี้ถึงจะรอดนะอ่ะเข้าใจนะจากหะดีษนี้เราได้อะไรก็คือต้องเป็นคนประเภทสุดท้ายคือหามาด้วยกับต้นน้ำที่ฮารอมแล้วก็ใช้ไปอย่างฮารอมดังนั้นจึงไม่แปลกเมื่อนบีครั้งที่ไปเห็นสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมองเข้าไปในสวรรค์ปั๊บกาดกว่าสายตาไปดูในสวรรค์เนี่ยเจอใครเป็นคนส่วนใหญ่คนจนคนจนอยู่ในสวรรค์ส่วนใหญ่พี่น้องเออาจารย์ฉันมีเงินเยอะเลยเนี่ยทำไงจะบริจาคให้จ่ายหมดเลยดีกว่าไหมเนี่ยจะได้เป็นคนจนเลยไม่ใช่คนรวยเข้าสวรรค์ไหมเข้าแต่น้อยหน่อยทำไมอ่ะก็ส่วนใหญ่แล้วพี่น้องลองดูสิพอมีตังค์แล้วดีหายหมดอ่ะเสียคนหมดอ่ะถ้าไม่มีอะไรไม่มีศาสนาจริงไม่จริงไอตอนดีๆก็ยังดีอยู่แหละไปสุราดีแหละพอรวยเท่าหน่อยขายที่ได้ทำไงนู่นแล้วเริ่มคลุกละเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมละใช้ของแบรนด์เนมละติดเพื่อนละเห็นไหมทรัพย์มันหลอกเราดังนั้นต้องระวังให้ดีแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้ามีทรัพย์เยอะแน่นอนการสอบก็เป็นไงก็เยอะเพราะว่าในทรัพย์สินเนี่ยอัลเลาะห์สอบถึง2รายการด้วยกันนะครับอีกอันนึงพี่น้องการใช้ทรัพย์สินฮารอมหรือได้มาได้ฮารอมเนี่ยข้อที่1ละผมบอกแล้วนะบารอกัตจะไม่มีเลยคำว่าบารอกัตเนี่ยพี่น้องบางคนไม่เข้าใจใครใช้บารอกัตไซตูนมั้ยมันน้ำมันเกี่ยวบารากัตนี่มันด้านอาหารหรือเปล่าไม่ใช่บารากัตนี่แปลว่าความจำเริญถ้าแปลภาษาไทยสิริมงคลอัซซียาดะอะลากุลลิฮาลอะลากุลลิชัยคือการเพิ่มในทุกๆสภาพแปลว่าเงินพี่น้องรู้ไหมนบีเนี่ยเคยเลี้ยงอาหารสำรับเดียวเนี่ยกินกันได้เนี่ยเป็นมุกิมเพราะอาหารเป็นไงมีบารากัตพี่น้องเลยเคยเห็นไหมว่าบางคนเนี่ยกินเนี่ยถ้วยใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ไม่อิ่มพอลืมอะไรลืมบิสมิลลาห์เป
ป็นปิงเป็นจริงๆนะผมเคยซื้อก๋วยเตี๋ยวมา2ถุงเนี่ยแล้วผมไม่มีปริญญาผมกินกินอ่ะหมดเกลี้ยงเลยไม่อิ่มด้วยต้องไปปลุกไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวใหม่อ่ะใช้สูตรใหม่ลืมบิสมิลลาห์ปั๊บพอกินไปครึ่งถ้วยเท่านั้นแหละแน่นไปหมดแล้วโหกินไม่หมดเลยมีบารากัตนะอะไรนะใช่ก็กินไปแล้ว2ถ้วยไปเอามาอีกถ้วยนึงอีกวันนึงดินี่ก็ว่าไปอีกวันนึงนั้นทรัพย์ที่มีบารากัตเนี่ยพี่น้องใช้มันจะไม่หมดแปลกมั้ยน้อยแต่ไม่หมดเหลือแต่อีกคนนึงเนี่ยได้มาเยอะแต่หมดทําไมหมดล่ะอัลเลาะห์ให้มีประตูออกหมดเลยเหมือนกับพี่น้องเหมือนกับถุงอ่ะที่เวลาใส่น้ําน่ะแล้วเจาะรูดิเอาสัก20รูพอเทไปเป็นไงไหลออกหมดเลยอันนี้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับใครรู้มั้ยท่านอุมัรบินคอตอบอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องถุงนะแต่เล่าให้ฟังว่าวันที่เทยาให้ท่านอุมัรกินเป็นไงไหลออกที่พุงหมดเลยทําไมอ่ะพอโดนลุอบูลุนี่เสียบด้วยกับกริดหลายแผลมากเทยาออกไปเป็นไงไหลออกหมดเลยตามแผลหมดเลยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะผมเสริมให้ฟังว่าเงินที่ไม่มีบารกัตเปรียบเสมือนถุงเอาเงินจะใส่ลงไปในถุงที่มันรั่วเมื่อเทลงไปแล้วมันก็จะไหลออกไปเลยแต่ตอนเทเนี่ยมันจะดูแบบดีนะเห็นไหมมันจะเป่งไปหมดถุงมันเป่งไปหมดแหละแต่ไปสักพักเป็นไงฮะหิวไปหิวมาไงหมดแล้วแต่ถ้ามีบารากัตปั๊บเนี่ยเทไปมาเยอะหรอกครึ่งถุงพอแต่เดินไปเป็นวันเป็นไงเหลือครับสังเกตไหมลองดูนะคนที่รวยๆแล้วก็รวยแบบผิดหลักการเนี่ยไปดูบั้นปลายชีวิตเขานะอาจารย์ฉันก็เห็นเขารวยเอารวยเอาเนี่ยพี่น้องเราไปสังเกตชีวิตเขาสิไอ้ที่รวยเนี่ยมันมีสองแบบรวยแบบอะไรครับอัลลอฮ์เตือนกับรวยแบบอัลลอฮ์ปล่อยคืออะไรรวยแบบเตือนกับปล่อยเตือนก็คืออัลลอฮ์ส่งบาละมาให้มีภัยพิบัติแล้วก็เป็นไงได้กลับเนื้อกลับตัวแต่รวยแบบปล่อยคือรวยไปเลยอัลลอฮ์บอกรวยไปเลยเอาทีเดียวตอนไหนวันกิยามะอันนี้ดีไหมอันนี้ไม่ดีเลยนั้นบางคนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้หมดก่อนพอหมดก่อนเป็นไงอยู่ตะซูเราเลยสิคนนี้ดีเลยแต่บางคนไม่หมดนะแต่เป็นไงครับอัลลอฮ์เอาสิเดียวเลยที่ตอนไหนวันกิยามะเลยดังนั้นน่ากลัวเหมือนกันนะไม่ได้แปลว่าดีนะไอ้ที่บอกโอ้โหดูสิชีวิตเขาก็ดูราบรื่นแฮปปี้หมดนี่โกงเห็นโกงที่เข้ามานั่นก็ดูอยู่มีความสุขดีมีสตางค์เดี๋ยวขยายกิจการนั่นแหละอัลลอฮ์ปล่อยแล้วให้เขาเป็นไงเหลืองไปพอวันกิยามะอัลลอฮ์เอาทีเดียวเลยมาดูหะดีษนบีนะครับนบีบอกว่าอัลบัยอานิบิลคิยาร์การซื้อขายพี่น้องเกี่ยวอะไรการซื้อขายก็อาชีพถูกไหมการซื้อขายเนี่ยเลือกได้สิทธิ์ก็คือเลือกได้ตรงนี้เลือกได้แปลว่าอะไรเลือกได้เราสามารถที่จะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ลัมยะตะฟัรรอกอเอากอละฮัตตายะตาฟรกอเมสเซจเยอะนะนะเป็นไงผู้ซื้อผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ตามใดที่ทั้งคู่ยังไม่แยกจากกันคืออะไรคือเวลาพี่น้องไปซื้อของที่ร้านเนี่ยพี่น้องใส่ส้มและเอาถมใส่ส้มเรียบร้อยแล้วนะใส่ถุงและยังไม่ได้จ่ายตังค์ยังไม่อะไรนะบอกไม่ซื้อได้ไหมได้ไม่ได้อย่าเกรงใจแม่ค้าสิอันนี้นี่เกรงใจแม่ค้าไงเลือกเยอะช้ำใช่ไหมจริงๆแล้วตามหลักการศาสนาเนี่ยเราสามารถยกเลิกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้แปลว่ายังสามารถที่จะเลือกได้อยู่แต่เมื่อไหร่ที่ตาฟัรรอกอแปลว่าอะไรยะตาฟัรรอกอเดินออกจากร้านแล้วซื้อเรียบร้อยแล้วจ่ายตังค์แล้วเดินออกจากร้านไปแล้วศาสนาบอกว่าเอาไปคืนได้ไหมไม่ได้ยกเว้นกรณีที่ผิดสั่งส้มดันใส่แตงโมมาให้อะไรเงี้ยนะอาจารย์มันตามันถั่วหรือไงล่ะซื้อส้มจะไปใส่แตงโมกรณีที่มันผิดพลาดซื้อโทรศัพท์เนี่ยนะจะเอาไอ้รุ่นนี้ดันใส่รุ่นผิดมาให้อันนี้คืนได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดตกลงดูเรียบร้อยหมดแล้วแล้วไม่สวมไม่ถูกใจจะไปเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้นะครับยกเว้นเขาจะอนุญาตนะถ้าบอกเจ้าเขามีเงื่อนไขว่ารับคืนได้ภายในกี่วันว่าไปแต่ถ้าเขาไม่มีเงื่อนไขอันนี้จบเลยพี่น้องนะนบีบอกว่าฟาอินซอดากอไบนานาบูริกะละหูมาฟีไบไอฮิมาการซื้อขายกันนะพี่น้องนะเป็นไงถ้าเกิด
สัตย์จริงไม่ปิดบังแปลว่าซื่อสัตย์ผัดไม่ปิดบังเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มีความจำเริญเกิดขึ้นมาดูต่ออีกวรรคหนึ่งว่าอินกะตะมาวะกะซะบามูฮิกัดบารอกะตุใบไอหิมใบอีหิมาแต่ถ้าเกิดการซื้อขายเนี่ยมันมีการโกหกมันมีการปิดบังอำพรางการซื้อขายจะถูกลบความจำเริญออกไปนั้นทรัพย์สินที่ได้มาจากการโกงจากการปิดบังอำพรางการโกหกไปไงมีบารอกัตไหมในหะดีษนี้ไม่มีบารอกัตพี่น้องจะหมดไม่หมดรุ่นเราก็หมดรุ่นลูกไม่หมดรุ่นลูกก็หมดรุ่นหลานสังเกตนะบางทีอัลลอฮ์จะประวิงการลงโทษนะบางอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ประวิงแต่มีอยู่เรื่องนึงอัลลอฮ์ไม่ประวิงเลยเรื่องอะไรเรื่องพ่อแม่พี่น้องจำไว้เลยนะพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์เห็นเลยเดี๋ยวนั้นแหละเราทำยังไงกับมะกับป๋าไว้นะรุ่นลูกมาโดนเลยนี่พ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์บอกเลยไม่ประวิงแล้วก็ไปการอีกอันนึงคือการไปอาธรรมกับเขาอาธรรมเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะพ่อแม่เนี่ยบอกเลยนะชัดเจนอ่ะรายการต่อมาพี่น้องมาดูต่อว่าถ้าชีวิตของเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยกับของที่ฮารอมจะเกิดอะไรขึ้นผมขอยกตัวอย่างหนึ่งนะครับในหนังสือไม่ใช่หนังสือเป็นชีตนะด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเขาเขียนเอาไว้ท่านบอกว่าพึงระวังให้ดีเรื่องน้ำนมเด็กนี่กินอะไรเกิดมาหัดยาเด็กกินอะไรจ๊ะกินนมนะไม่มีเด็กคนไหนเกิดมากินผัดกะเพรานะมีไหมเกิดมาเสร็จผัดกะเพราให้กินเลยตายนะต้องกินกินนมเด็กทุกคนทารกเนี่ยจะประเทศไหนก็กินนมฉันไปดูมาแล้วในคูเวตก็กินนมไม่ได้กินอินทผลัมหรอกเด็กทุกคนเกิดมาเป็นไงครับกินนมปรากฏว่าอุลามะบอกว่าน้ำนมที่น่ากลัวมากนั่นก็คือถือว่าเป็นมักโรมักโรไปว่าน่ารังเกียจคือน้ำนมที่มาจากหญิงที่ชั่วโอ้อาจารย์จะพูดดังดิไม่ดีก็ได้แหมใช่ไหมพูดชั่วต่างหญิงที่ชั่วชั่วคือแปลว่าอะไรพี่น้องผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ในหลักการศาสนาดังนั้นถ้าภรรยาของเราพี่น้องปล่อยให้มาขายของเป็นไงจ๊ะจ๋าจ๊ะจ๋าจ๊ะจ๋าแล้วเป็นไงหิยาไม่มีเป็นไงครับละหมาดไม่เอานี่เขาขายไหมเขาขายกับเนื้อกับตัวนะเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อมีลูกนางก็ให้ลูกนมลูกกินนั่นแหละเขาบอกเป็นน้ำนมที่มักโรที่น่ารังเกียจอ้าวอาจารย์แล้วทำไงอ่ะสมัยก่อนเขามีการจ้างหรือว่าให้แม่นมมาแม่นมเนี่ยเขาก็ต้องเลือกหญิงที่มีศาสนานะละหมาดครบเป็นคนที่ดีมาให้นมกับลูกเพราะน้ำนมเนี่ยมันสืบนิสัยใจคอกันด้วยก็สังเกตแม่กับลูกไม่ทิ้งกันหรอก ดีขับเลยแม่กับลูกไม่ทิ้งกันหรอกโอ้โหไปไงล่ะไปดูลูกมันดิมันแซบแซบก็สมัยก่อนมะมันก็อยู่วงลำวงอ่ะเต้นอยู่เหมือนกันอ่ะแต่ตอนนี้ลูกมันเป็นไงอยู่ในผับมะมันก่อนอยู่ไงลำวงมันสืบอะไรสืบสายกันทางน้ำนมนี่แหละนั่นอุลามะเลยบอกอิบนุกุดามะบอกระวังนะเพราะอบูอับดินละอิหม่ามอะห์มัดนี่เลือกภรรยาของท่านอย่างดีเลยเพราะต้องการให้ลูกของท่านได้กินน้ำนมที่ดีคำว่าที่ดีตรงนี้ไม่ได้แปลว่ามีสารอาหารนะก็คือน้ำนมที่มาจากผู้หญิงที่ดีณสมัยก่อนเขาไม่ยอมพี่น้องที่จะให้คนที่เป็นแม่นมกับลูกของเขาเนี่ยเป็นหญิงชาวยิวคริสหรือโสเภณีนั้นกลัวเลยนะพี่น้องนะหญิงคนนี้เป็นไงโสเภณีมาให้นมลูกเราเตรียมตัวเดี๋ยวได้เปิดซ่องแน่อีกอันหนึ่งพี่น้องก็คือน้ำนมที่ฮารอมเอ๊ะอาจารย์มีด้วยน้ำนมฮารอมมีครับในหนังสือเขาบอกว่าก็คือกรณีที่ไปจ้างคนให้นมไปจ้างคนให้นมถูกไหมเสร็จแล้วพอจ้างแล้วเป็นไงไม่จ่ายพอไม่จ่ายก็กลายไปเลยก็กลายเป็นนมฮารอมเลยก็โกงอะไรโกงค่าตัวใช่ไหมก็โกงค่าตัวแทนที่จะจ่ายเหมือนกับพี่น้องเวลาเราจะซื้อของอะน้ำผมถ้าเรียนเรื่องน้ำใช่ไหมมีน้ำมุตลักน้ำมุสตะมันน้ำนายิส
น้ำฮารอมอะไรวะน้ำฮารอมกูไม่เคยเรียนอยู่เล่มไหนวะเนี่ยน้ำฮารอมมีน้ำฮารอมคือน้ำอะไรน้ำไปลักชาวบ้านเข้ามาไงน้ำฮารอม นั่นน่ะน้ำฮารอมคือไปลักชาวบ้านมาหรือไปโกงกับประปาเขาถูกไหมหามิเตอร์มาเปลี่ยนเอาไอ้ที่มันไหลช้าๆระวังนะเนี่ย นี่หันมายิ้มเปิดให้มันเบาๆเขาไว้ให้มันไหลค่อยๆไว้มันก็ได้ไม่หมุนหรือบางคนเป็นไงแก้มิเตอร์แก้มิเตอร์เอามิเตอร์มามีเยอะแยะหมดเลยหรือบางคนเป็นไงจะช็อตปลาเล่นสายไฟรัดเลยจำเอาเลยเนี่ยฮารอมหมดแหละไฟช็อตใช่ไปช็อตปลาเป็นไงช็อตตัวเองตายซะเอาล้อลงโทษนั้นน้ำฮารอมเนี่ยผมโอ้โหอาจารย์ไปเรียนหนังสือเนี่ยผมไม่เคยเจอน้ำฮารอมมีแต่น้ำมุตลักน้ำมุสตามันน้ำนายิสน้ำฮารอมเป็นไงก็น้ำขโมยเขาไงนมฮารอมก็เหมือนกันก็คือนมที่ไปโกงเขาไงไปจ้างเขาให้มาให้นมแล้วเป็นไงเบี้ยวไม่จ่ายเขาเนี่ยแหละนมฮารอมหนึ่งอันที่สองนมฮารอมเป็นไงก็คือนมที่หนูเบาหน่อยลูกจางมีสมาธิจางดำง่วงแล้วเบาอีกลูกนะโอ้เงียบเลยนมฮารอมอีกอันนึงก็คือนมของผู้หญิงที่กินของฮารอมคืออะไรก็หมายเขาว่าชีวิตของเขาเนี่ยใช้แต่ของฮารอมหมดเลยอาหารที่มากินก็ได้มาจากเงินฮารอมไปซื้อมานั้นร่างกายของเขาทั้งหมดเนื้อหนาเนื้อหนังมังสารวมถึงน้ำนมก็กลายเป็นน้ำนมที่ฮารอมโอ้โหพี่น้องยุ่งกันนะอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับภรรยาเรากับคนใกล้ชิดเราเหมือนกันถ้าเขากินหรือใช้เงินที่ฮารอมมาตลอดยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานธนาคารดอกเบี้ยพี่น้องอันนี้เตือนเลยเพราะว่ามีอยู่ในผมเนี่ยรู้จักเพื่อนหลายๆคนเนี่ยเราก็แหมก็แปลกันอยู่นะมันน่าจะรู้ส่งให้ดูแล้วอ่ะปรากฏว่าสามีอาชีพครูสอนกุรอานครับใส่ซะละบันตลอดอะเลมมากแต่พอเวลาไปดูภรรยาเป็นไงแต่งชุดทำงานธนาคารดอกเบี้ยเอ๊ะมันอยู่กันได้ยังไงวะอีกคนหนึ่งทำงานธนาคารดอกเบี้ยร้อมอีกคนหนึ่งสอนกุรอานอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอยู่กันยังไงเขาเรียกว่าไอ้นี่อีกทางนึงก็ไปของฮารอมเลยอีกทางนึงก็เป็นของไปทางสวรรค์เลยนะสอนกุรอานเนี่ยใช่ไหมคอยดูกุมมันจานแล้วมันกุรอานหวานแล้วมาหูนบีบอกคนที่ดียิ่งในหมู่สุเจ้าคือคนที่เรียนกุรอานแล้วก็สอนกุรอานแต่ผมว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่ทราบว่าทำงานธนาคารดอกเบี้ยเนี่ยมันฮารอมเอ้าทำไมฮารอมล่ะเพราะนบีบอกว่าสี่บุคคลหุ้มสวะเหมือนกันหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนะที่เหลือนี่ละอองหมดเลย 1. คนจ่าย 2. คนรับเอ้าพนักงานเป็นอะไรอาจารย์พนักงานก็เป็นคนบันทึกไงอยู่แล้วก็อันนึงก็คืออะไรชาฮีดัยก็คือพยานดังนั้นถามว่าเป็นพนักงานที่ทำงานธนาคารดอกเบี้ยเนี่ยเกี่ยวข้องไหมก็เกี่ยวข้องเต็มๆเลยทำไมอ่ะก็เป็นคนที่บันทึกถูกไหมครับอยู่ฝ่ายสินเชื่อรวมถึงอะไรด้วยรวมถึงเรื่องของบัตรเครดิตด้วยนะต้องระวังนิดนึงเมื่อกี้ผมอ่านในหนังสือก็บอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันมีเรื่องของดอกเบี้ยด้วยพอซื้อของแล้วจ่ายช้าเนี่ยมันก็จะคิดเป็นดอกเบี้ยนะอันนี้มีฮัจญะห์ท่านนึงโทรมาบอกอาจารย์หนูมีบัตรเครดิตอยู่เนี่ยฮารอมไหมผมเนี่ยมาอัพจริงๆผมไม่ทันทุกครั้งเวลาไปห้างเนี่ยจะมีพิตตี้คอยดักอยู่แล้วมันก็จะถือกระเป๋าอันนึงกระเป๋าเดินทางไม่รู้มันจะเดินทางไปไหนนะแล้วก็บอกว่าสมัครวันนี้ฟรีทุกอย่างพร้อมกระเป๋าเดินทางแล้วมันรู้เลยว่าเราจะไปอุมเราะห์ มีกระเป๋าให้เรียบร้อยเลยกระเป๋ามูลค่า 2,000 3,000 บาทกระเป๋าอย่างดีพี่น้องไม่ใช่กระเป๋าที่แจ๊สที่แซ่แจกหรอกยังถูกนี่กระเป๋ามันยังแข็งโป๊กเลยนะอย่างดีเลยสมัครเลยวันนี้ผมบอกแล้วมันจะได้อะไรวะมันก็ไม่ได้อะไรจากเราเลยอ๋อพอไปศึกษาเลยอ๋อเราเอาเงินในอนาคตมาใช้พอจ่ายช้าไปไงดอกเบี้ยมามันมีคิดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนั่นแหละเขาบอกว่าเนี่ยเป็นระบบดอกเบี้ยดังนั้นใครที่มีบัตรเครดิตอยู่เนี่ยพี่น้องไปสำรวจดูนะถ้าไม่จริงอย่างที่ผมพูดผมขอมาอัพด้วยแต่ถ้าเป็นจริงว่ามันมีเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยแบบเนี้ยจ่ายแบบเนี้ยพี่น้องยกเลิกเถอะใช้เป็นของผมดีกว่าบัตรแล้วอ๋อให้เก็บดอกเบี้ยใส่กระเป๋านี่คิดดีนะ
ดีที่สุดก็คือใช้บัตรเงินสดนี่แหละครับมีตังค์เท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นถูกไหมแล้วก็ที่ดีด้วยแล้วก็อิสลามเนี่ยชอบไม่ให้ใช้เงินอนาคตชอบไหมชอบให้เป็นหนี้ไหมจริงๆไหมชอบไหมไม่ชอบนะครับเอาเงินมาจากอนาคตถึงมันยังไม่มีเนี่ยมาใช้เนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นหนี้ไงมันคือหนี้ไงการมีบัตรเครดิตก็คือการเป็นการสร้างหนี้อย่างนึงและก็มันเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยด้วยนะครับนั้นอุลามะบอกว่าน่ากลัวมากก็คือการดื่มนมที่ฮารอมกลายเป็นเด็กคนนั้นเติบโตมาด้วยกับน้ำนมฮารอมแล้วเด็กจะมีบารอกัตไหมไม่มีนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องโทษข้อต่อมาข้อที่สองอัลลอฮ์ไม่รับครับอะไรที่เป็นของไม่ดีเป็นของที่ฮารอมเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับมาดูรวมถึงอะไรด้วยนะพี่น้องรวมถึงอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่รับด้วยก็คือที่สำคัญมากพี่น้องคืออะไรดุอาครับสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าบรรยายเรื่องดุอาเนี่ยยอดวิวนะบางมูฮัมหมัดลองดูนะยอดวิวเรื่องดุอาเนี่ยโอ้โหพุ่งแล้วผมก็พูดเรื่องเดิมนั่นแหละก็ดูกันซ้ำนั่นแหละเพราะเดี๋ยวนี้เป็นไงคนชอบดุอาเนี่ยชอบมากเลยดุอาเนี่ยเพราะแหมมันทุกข์มันเยอะนะต้องบอกนะโดยเฉพาะดุอายามทุกข์ใจดุอาให้สามีเป็นคนดีเนี่ยใช่ไหมชอบขอเลยใช่ไหมสามีดุอาให้ภรรยาเป็นคนดีนี่ชอบเลยแล้วถ้าเกิดแบบว่ามีดุอาที่ทำให้ลูกเป็นคนดีโอ้โหมาเลยจานฉันชอบมากเลยดังนั้นสิ่งหนึ่งพี่น้องจำไว้เลยนะถ้าเราทำตามเงื่อนไขนะครับดูอาถูกตอบรับอย่างแน่นอนอัสตายิบละกุมอัลลอฮ์บอกอุดอูนี้อัสตายิบละกุมขอสิอัลลอฮ์ตอบให้เลยอัลลอฮ์รับแต่มันมีทั้งหมด5อย่างอุลามะบอกเพราะอะไร5อย่างจากหะดีษ1ขอปุ๊บได้เลยอันที่2ขอปั๊บได้นอนช้าๆบางคนเนี่ยนะแต่งมาแล้วเปลี่ยนมาแล้ว3ผัวสมมตินะตัวโบใช้ผัวเปลืองเหรอไม่เกี่ยวเปลี่ยนมาสามสามีแล้วสามีคนแรกเป็นไงติดกระท่อมขาดไม่ได้เคี้ยวอยู่ตัวเดียวเป็นแพะได้ไงไม่รู้เคี้ยวอยู่นั่นแหละต่อมาอันที่สองเป็นไงครับอันนี้รวยดีไม่ติดยาไม่อะไรเลยแต่ไม่ละหมาดมาได้คนที่สามเป็นไงโอ้โหนี่ดีมากเลยละหมาดเรียบร้อยดูแลอย่างดีเลยแต่ขอดูอาเนี่ยนี่ขอมาตอนไหนตอนเป็นสาวแล้วเพิ่งมาได้ตอนไหน70เพิ่งมาเจออาจารย์ฉันไม่เห็นได้เลยเนี่ยก็มาได้ตอน70ไงแล้วถามมาตอน70เป็นไงล่ะแค่ลุกเข้าห้องน้ำก็เหนื่อยแล้วไอตอนสาวๆน่าจะเจอไม่เป็นไรแต่เป็นไงอัลลอฮ์ให้เห็นไหมได้2แล้วนะ3เป็นไงครับไม่ได้ดุนยาเลยอัลลอฮ์ไปให้ไหนเลยคีรอแต่จำไว้อันนี้จะเป็นรางวัลที่คูณทวีคูณทำไมอ่ะเพราะอดทนไงดังนั้นคนที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกพี่น้องครับเด็กในสวรรค์มี2ประเภท1เด็กรับใช้อัลเลาะห์เตรียมไว้แล้วนี่อยู่ในสวรรค์อยู่แล้วรอรับใช้เราแปลว่าเข้าไปปั๊บรายงานตัวเลยผันเป็นคนรับใช้อยากทำอะไรอันที่2ก็คือเด็กที่จะมาเป็นแก้วตาดวงใจสำหรับคนที่อะไรคนที่ลูกเสียชีวิตตอนเด็กๆหรือคนที่อะไรจ๊ะคนที่ไม่มีลูกเพราะหนึ่งในความสุขของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็คือการเห็นลูกของเขาเนี่ยเป็นไงได้ประสบความสำเร็จดังนั้นคนที่ไม่มีลูกถามว่ามีความทุกข์ไหมมีมันทุกอย่างนึงไงก็คือทุกข์อะไรที่ไม่มีลูกนั้นมีลูกปั๊บเนี่ยจะรู้สึกมีชีวิตชีวาทันทีสังเกตได้อันนี้จะไม่เกิดกับพ่อแม่จะเกิดกับโต๊ะ จริงไหมจริงตอนเราไม่เท่าไรหรอกพอมีหลานเท่านั้นแหละรักหลานอยากพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ลูกล่ะไม่พาไปไหนนั้นยิ่งแก่ตัวไปไงยิ่งอยู่กับเด็กยิ่งมีความสุขและยิ่งปัญญาอ่อนไปกับเด็กด้วยแหละไปกับเด็กไปเรื่อยใช่ไหมโต๊ะกับหลานไปด้วยกันเห็นไหมอันนี้ที่บ้านผมไงโต๊ะกับหลานติดกันเลยนะครับแต่อยู่กับมะตีหน่อยโต๊ะตามใจหน่อยธรรมดาอันที่สามแล้วอย่างที่สี่พี่น้องขออย่างหนึ่งอัลลอฮ์ให้อีกอย่างหนึ่งมีไหมมีบางคนขอลูกแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ลูกให้อะไร
ให้สุขภาพที่แข็งแรงดีไหมดีอย่างที่อย่างสุดท้ายก็คืออัลลอฮ์ให้สิ่งไม่ดีหายไปขอแต่ของดีแต่อัลลอฮ์จะแทนด้วยกับของที่ไม่ดีในที่ที่จะได้รับเป็นไงหายไปและมีอย่างเดียวที่จะเปลี่ยนกอดัตของอัลลอฮ์ได้ก็คือการกำหนดของอัลลอฮ์ได้คืออะไรดุอามีอย่างเดียวเขาบอกว่าในหะดีษบอกว่าการระวังไม่สามารถที่จะผลักบาละของอัลลอฮ์ได้พี่น้องลองดูนะคนคนหนึ่งขับรถอย่างระวังเลยเช็คน้ำมันอย่างดีขับ40อัลลอฮ์เมื่อไหร่มันจะถึงวะ40ช้าเป็นเต่าเลยขับอย่างดีระวังอย่างดีถ้าอัลลอฮ์จะให้เกิดอยู่ดีๆ10ล้อก็จะข้ามมาชนเราทั้งนั้นแหละขับดีๆไม่มีอะไรระวังอย่างดีเลยเราไปชนเขาไหมไม่ใครมาไอ้คนมาชนเราลองไปดูสิจึงเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าการระวังผักบาลาของอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้แต่มีอย่างเดียวที่จะผลักได้คือดูอาเพราะดูอาเนี่ยในกุรอในหะดีษบอกว่ามันจะไปชนกันยันวันกิยามัตเลยดังนั้นพี่น้องระวังต้องถามว่าอิสลามต้องระวังไหมระวังต้องระวังสิไม่ใช่ไม่ระวังขับพุ่ง120พุ่งข้ามเลนไปก็ชนเนี่ยต้องระวังแต่ขาดไม่ได้ยิ่งกว่าระวังคือดูอาระวังพอไหมไม่พอต้องบวกดูอาเข้าไปด้วยเห็นไหมเออนี่พี่น้องสำคัญมากนะดูอาดังนั้น5รายการนี้เห็นไหม5รายการนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้อย่างแน่นอนสำหรับคนที่ทำตามเงื่อนไข1ต้องไม่ขออะไรที่เป็นบาปในหะดีษบอกบินไอซ์มีไม่ได้เลยนะขออะไรที่เป็นบาปขอให้ชาวบ้านเขาชิบหายสมมุตินะขอให้วิบัติขออะไรเงี้ยมาฟนะอันเนี้ยได้ไหมไม่ได้หรือขอให้ถูกหวยอะไรไม่ได้ครับอันที่2ตัดญาติพี่น้องการตัดญาตินะจะทำให้ดูอาไม่เป็นผลแล้วก็อย่างต่อมาก็คืออันนี้พี่น้องคือในหะดีษของท่านอบูฮุรอยรอได้กล่าวว่าเดี๋ยวผมจะปิดอีกสักหะดีษหนึ่งพอแล้วนะกลับไปนอนดีกว่า เดี๋ยวแปลหมดเขาก็ไม่เชิญแล้วสิเขาหน้าเนี่ยใช่ไหมติดตามกันไปต้องทิ้งไว้หน่อยเดี๋ยวมาอีกทีเป็นไงครึ่งปี ไม่ได้หรอกต้องผมไม่ต้องมีลูกเล่นบ้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่อันนี้หะดีษของอบูฮุรอยรอฮ์ได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยูฮันนาสอินนัลลอฮะตอยิบุนลายักบะลูอิลลาตอยิบันอันนี้เป็นกออีดะห์ได้เลยนะพี่น้องนะก็คือโอ้มนุษย์ทั้งหลายนะเป็นไงครับแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงดีพระองค์จะไม่รับสิ่งใดเว้นแต่สิ่งที่ดีตรงนี้ก็คือสิ่งที่ฮาลาลเท่านั้นดังนั้นการทำบุญกับของบาปนะอุลามะที่ชื่อว่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะท่านซาบานบอกว่าเป็นไงไม่ต่างอะไรพี่น้องกับการเอาผ้าที่สกปรกอยู่แล้วนะไปซักกับน้ำปัสสาวะคือไอ้ผ้านั้นเป็นนายิสแล้วคือเงินมันฮารอมอยู่แล้วแล้วก็ไปบริจาคสร้างมัสยิดเขาบอกไม่ต่างอะไรเลยพี่น้องกับคนที่เอาของผ้าที่เปื้อนนายิสเนี่ยไปซักในน้ำปัสสาวะแล้วถามมันสะอาดไหมล่ะไม่สะอาดยังไงก็ไม่สะอาดปั่นไปเถอะเหลืองอยู่นั่นแหละเห็นไหมดังนั้นกฎกออิดะห์ข้อนี้เนี่ยนะอยู่ในหะดีษข้อนี้นะก็ต้องจำไว้เลยนะครับนบีเล่าชายคนหนึ่งพี่น้องครับที่เดินทางแสนยาวนานพี่น้องจำไว้นะการเดินทางเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผลบุญอ้าวอาจารย์ยังไงอัลลอฮ์ให้ผลบุญคือการเงื่อนไขคือการเดินทางที่ไม่ทำมาซียัตนะคือเกิน1เดินทางไปด้วยกับจุดประสงค์ที่ดีอันที่2คือไม่เป็นการทำมาซียัตนะดังนั้นมีคนถามอาจารย์ฉันจะย่อละหมาดรวมละหมาดได้ไหมผมก็บอกว่าได้แล้วก็ไปทำอะไรล่ะไปส่งยาบ้าเนี่ยขับไปเอาที่แม่สอนเนี่ยต้องย่อละหมาดกี่เวลาก็บอกมึงต้องย่อหรอกมึงต้องย่อหรอกมึงเงื่อนไขไม่ได้เงื่อนไขก็จะย่อละหมาดรวมได้เนี่ยต้องเดินทางที่ไม่ทำมาซียะห์นั้นเดินทางไปกอบพงานไปมั่วปาร์ตี้ฟูลมูนต้องย่อไหมเนี่ยย่อคือมันไม่ได้ไงย่อไม่ซ้อหรอกละหมาดจะรู้จะรับเปล่าใช่ไหมเพราะเดินทางไปทำมาซียะห์
นั้นการเดินทางที่ศาสนาอนุมัติเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะให้ผลบุญทำไมให้ผลบุญล่ะมันมีมัชกอเพราะมันมัชกอแปลว่ามันมีความยากลำบากก็มีความอดทนเมื่อมีอดทนปั๊บได้ผลบุญเพิ่มชายคนนี้เดินทางมาเสร็จแล้วจนกระทั่งเส้นผมของเขาเนี่ยยุ่งเหยิงเต็มไปด้วยกระฝุ่นเขาก็ยกมือของเขาเนี่ยสู่ฟากฟ้าพี่น้องงั้นดูอาของชายคนนี้เนี่ยคือยกแบบสุดมือเลยเนี่ยยกแบบสุดมือเลยขออันนี้โอ้อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของฉันนะในขณะขอดูอาก็ขอไปอยากจะได้นู่นขอนี่ไปปรากฏว่าเป็นไงครับอัลลอฮ์บอกต่อว่าในหะดีษนบีเล่าว่าในขณะที่เขาขอดูอาพี่น้องเมื่อไปพิจารณาจากอาหารของเขาเครื่องดื่มของเขาเสื้อผ้าของเขาล้วนแต่เป็นของฮารอมทั้งสิ้นเสร็จแล้วเขาเติบโตมาด้วยกับทรัพย์สินของฮารอมอีกคือกินทั้งหมดนะไอ้ที่ไม่ใช่ว่ากินมื้อเดียวนะตั้งแต่ชีวิตของเขาเนี่ยเติบโตมาจากทรัพย์ของฮารอมหมดเลยในหะดีษบอกว่าฉะไหนเล่าการขอพรของเขาจะถูกรับแปลว่าเรารับไม่เงี้ยไม่รับนะดูอาอัลลอฮ์ไม่รับดังนั้นน่ากลัวนะคนที่เป็นสิงอมควันจะขอดูอาแล้วเราจะรับไหมอ่ะผมไม่รู้นะเพราะว่าใช้ของฮารอมถูกไหมคือกลิ่นปากนี่ก็มาแล้วกลิ่นบุหรี่มาแล้วแล้วไปขอดูอาเพราะว่าอันนี้มันเจอไงผมเจอก็คือว่าไปงานวะลีมะห์จัดที่มัสยิดดีไหมดีแต่ก็เล่นที่มัสยิดเหมือนกันนะสูบที่มัสยิดเลยพอสูบพอแผ่จะมาไปไงกีก็ทิ้งปิ้งเสร็จแล้วก็เหยียบเสร็จปั๊บบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันโอ้โหดูอาเป็นชุดเลยแต่กินมั้ยไงรึมเลยบุหรี่เพิ่งอัดมาเมื่อกี้แล้วเราจะรับมั้ยเนี่ยน่ากลัวนะนั้นเลิกเถอะนะครับอีกอันนึงพี่น้องที่น่ากลัวมากก็คือว่าเรื่องของการลงโทษนะครับเล่าให้พี่น้องเป็นหะดีษสุดท้ายแล้วนะแล้วมันเปิดรับไปต่อเก็บไว้บ้างกันอัลลอฮ์จะลงโทษแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเขาจะได้ริมรถไฟนรกคนที่ยุ่งเกี่ยวของฮารอมนะส่วนหนึ่งของความพยานะในหลุมฝังศพมีรายงานหะดีษบทหนึ่งมีทาสคนหนึ่งพี่น้องที่ชื่อว่ามุตตะอิมเขาเนี่ยได้รับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดเวลาต่อมาเขาตายชะฮีดในสมรภูมิคอยบัตเนื่องจากโดนลูกธนูพี่น้องคือนี่มันก็เป็นรายละเอียดเป็นคนรับใช้นบีชื่ออะไรมุตตะอิมนะครับตายแล้วตายชะฮีดซึ่งตายชะฮีดเนี่ยเป็นไงตั้งแต่เลือดหยดแรกที่ไหลมาเนี่ยอัลเลาะห์ให้หมดเลยนะแต่ยกเว้นเรื่องเดียวที่อัลเลาะห์ไม่ให้เรื่องอะไรจ๊ะตายชะฮีดเคยสอนแล้วหนี้สินดังนั้นใครมีหนี้อยู่พันล้านจะไปออกชะฮีดกะแบบสบายเลยไม่ได้ไม่รอดหนี้ชะฮีดต้องใช้แต่บาปที่เขาทำอะไรมาเนี่ยนะอัลเลาะห์ให้หมดเลยยกเว้นหนี้บรรดาซอฮาบะห์ต่างก็กล่าวยินดีกับการตายชะฮีดของมุตอิมคืออย่างนี้พี่น้องกรณีที่เราเห็นคนหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยนะแล้วเราก็ไม่ได้เห็นเขาทำผิดอะไรเราก็ต้องขออะไรขอดูอาให้เขานั่นแหละถูกปะซอฮาบะห์ทำถูกแล้วแต่อันนี้เป็นกรณีพิเศษคือนบีมาบอกถามว่านบีมาบอกเนี่ยนบีบอกเองปะได้อะไรมาวะฮีมามีวะฮีมาบอกถูกปะนบีจะไม่พูดเองตามอารมณ์ของท่านใช่ไหมยกเว้นเป็นวะฮีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราเชื่อได้ไหมล่ะอันนี้เชื่อได้แน่นอนนะครับไม่เชื่อได้ไงล่ะเป็นวะฮีแต่คำกล่าวของคนอื่นเนี่ยอันนี้มันเป็นวะฮีไหมไม่ใช่นี่มันมั่วนั่นบางทีการไปนินทาศพว่าศพเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วเราเชื่อไหมบางทีไม่ต้องไปปล่อยแล้วพี่น้องเราดูอาไปจบมอบให้เป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์ใช่ไหมเอาเท่าที่เราเห็นใช่ไหมคนบางคนอาจจะทำชั่วกลางวันถูกปะแต่ตอนกลางคืนเขาจะร้องไห้ก็ได้น้ำตาเต็มเลยก็ได้ร้องทุกวันก็ได้แต่อยู่ตอนหน้าเนี่ยเขายิ้มมีความสุขกันเละแต่พอเวลาไงตกกลางคืนก็อาจจะร้องไห้ก็ได้เราจะรู้ไหมล่ะพอเวลาเขาร้องกับเราไหมป้าเขาร้องคนเดียวนะแล้ววันนั้นที่เขาร้องเขาเสียชีวิตเลยปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าบัลวัลละซีนัฟซีบิยาดีฮีท่านทั้งหลายอย่าดีใจกับมุตะอิมคนนี้นะทำไมอ่ะ
ขอสาบานด้วยผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อันนี้เป็นการสาบานด้วยกับซีฟัตผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อของเราก็วัลลอฮ์นั่นแหละอินนะชัมละตัลลตีอศอบะฮายะมัลคอยบัรนบีบอกว่ามินัลมะกอนิมนบีบอกว่าแท้จริงเสื้อคลุมที่เขาลักขโมยมาเข้ามาจากไหนรู้ไหมเอามาจากทรัพย์เฉลยในสมรภูมิคอยบัตนั้นมินัลมะกอนิมโดยที่เขาไม่เอาไปไว้ในส่วนกลางคืออย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยเวลาเคารพกันนะพี่น้องพวกมุชริกเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะมีค่านิยมอย่างนึงก็คือว่าเขาจะมีคือเขาจะมีเสื้อเกาะถ้ายิ่งเป็นแม่ทัพเนี่ยบางทีเอาเพชรเอาพลอยติดเต็มเลยเสื้อเกาะเคยเห็นไหมแม่ทัพบางคนเนี่ยเสื้อเกาะเป็นไงทองคำใช่ป่ะดาบนี่มีเพชรมีอะไรอ่ะไปไม่หมดเลยติดทรัพย์ติดอะไรมาด้วยปรากฏว่าถูกสังหารตายทรัพย์เฉลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเสื้อเกาะรองเท้าไอ้ของมีค่าเนี่ยเมื่อยึดมาได้แล้วเนี่ยต้องเอาไปส่งอะไรส่วนกลางหลังจากนั้นนบีจะเป็นคนแบ่งให้ตามสัดส่วนจำไว้นะแต่ไม่ใช่ว่าพอเราฆ่าคนนี้ได้เสร็จปั๊บแล้วเราก็เป็นไงเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเองนี่ต้องจำไว้นะเพราะอันนี้เขาไม่ได้ให้เราคุยกับเขาก่อนไหมล่ะตอนฟันกันน่ะเฮ้ยสู้กันเฮ้ยเดี๋ยวเกตายฉันขอเลยนะมีไหมตอนฟันกันน่ะไม่มีก็ฟันกันนี่แหละพอฟันปั๊บตายปั๊บก็กลายเป็นกรณีมากแปลว่าอะไรทรัพย์เฉลยศึกทรัพย์ที่เนี่ยจากสงครามเนี่ยเอาไปเข้ากองกลางหมดเลยนบีบอกว่ามุตะอิมคนนี้วันที่ไปรบในคอยบัตเนี่ยแล้วก็ก่อนที่ถูกสังหารเนี่ยเป็นไงเขาไปคว้าเสื้อเกาะอันนึงซึ่งในรายงานฮาดีษเป็นเสื้อเกาะแบบธรรมดามากไม่ได้เป็นเสื้อเกาะที่มีเพชรมีพลอยนะคือเป็นเสื้อเกาะของทหารไพร่อ่ะง่ายๆทหารไพร่คือทหารแบบธรรมดาไม่ได้มีค่าเลยหรอกเหล็กธรรมดานี่เลยไม่ได้เป็นเพชรเป็นพลอยแต่มุตะอิมไปเอามาโดยที่ไม่ไปส่งใครไปกองกลางลัมตูซิบะฮาอัลมากอซิมุว่าตัวเล็กเกินลาตัสตาอิลันนาไลฮินารอนนบีบอกว่าเชื้อเพลิงนรกตอนนี้นะกำลังลุกอยู่ผู้ที่ได้ยินตามนั้นพี่น้องครับเป็นไงบอกว่ามุตะอิมตอนนี้ไม่ได้เป็นชะฮีดธรรมดานะคือพิเศษหน่อยคืออะไรไม่ได้เป็นชะฮีดปกติกลายเป็นว่าตอนนี้เชื้อเพลิงตรงเนี้ยขอมาพี่ไอเสื้อตัวนั้นที่เป็นเสื้อเกาะที่เขาเอามาเนี่ยตอนนี้มันกำลังเป็นอะไรเป็นเชื้อเพลิงนรกอยู่กำลังลุกไหม้อยู่ปรากฏว่าพอได้ยินแบบนี้พี่น้องครับก็มีชายคนหนึ่งพี่น้องนำเชือกผูกรองเท้า1เส้นบางสายรายงานบอก2เส้นเอามาคืนนบีเลยมุตะอิมเอาอะไรเอาเสื้อเกาะแต่คนนี้เอาอะไรเชือกผูกรองเท้าพี่น้องคิดว่ามันเรื่องเล็กไหมเชือกผูกรองเท้าเนี่ยโอ้โหเนี่ยฉันเมื่อกี้ฟันใช่ไหมตอนที่ฟันกันอยู่เชือกมันขาดก็เห็นจากทหารศพตรงเนี้ยมันมีเชือกก็ดึงมาแล้วก็มาผูกใส่ซอบะกลัวทันทีเลยพี่น้องกลัวว่าจะเป็นเหมือนมุตะอิมที่ตอนนี้เสื้อเกาะที่ไม่มีค่าของเขาเนี่ยนะที่เอามาเนี่ยลุกเป็นเชื้อเพลิงลุกอยู่โชนอยู่เลยเอาเชือกมาให้กับนบีพี่น้องมันก็มี2แบบนะเอาเชือกให้นบีจะบอกว่าปล่อยไปเพิ่มเล็กๆน้อยๆแต่นบีไม่พูดแบบนั้นพี่น้องเชือกอะเชือกพี่น้องอันนั้นเกาะเนี่ยเป็นเหล็กนะนี่เชือกนบีบอกว่าชีรอกุนเอาชีรอแกนี่ไอเชือกผูก1เส้นหรือ2เส้นก็ตามกานามินันนารมันก็คือเส้นเชือกที่เป็นเชื้อเพลิงในนรกนั่นแหละโอ้โหน่ากลัวมั้ยดังนั้นถ้ายกยักยอกอะไรที่มันยิ่งกว่าเชือกรองเท้าเนี่ยพี่น้องน่ากลัวนะผมถึงบอกว่า1ไม่มีบารอกัต2อัลเลาะห์ไม่รับความดีดุอาไม่รับ3เนี่ยจะเป็นสาเหตุที่จะเป็นไอ้ของที่โกงมาจะกลายเป็นเชื้อนรกพี่น้องครับแผ่นดินมีกี่ชั้น
7ชั้นในหะดีษบอกนะแผ่นดินมี7ชั้นฟ้ามี7ชั้นเหมือนกันซะบะสมาวาตฟ้ามี7ชั้นนะส่วนแผ่นดินก็มี7ชั้นในหะดีษนบีบอกนบีเล่าให้ฟังไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าของชาวซะลัฟนะชายคนหนึ่งที่ไปโกงที่พี่น้องที่ดินเนี่ยมีเท่าไหร่มีมูลค่าแมวดิ้นตายคืออะไรแมวดิ้นตายฮะเยอะเหรอแมวดิ้นตายเนี่ยนิดเดียวแต่ว่าดีศรีถนนชัยใช่ไหม ฉันจะขออะไรแมวที่แมวดิ้นตายใช่ไหมศรีถนนชัยเป็นไงโอ้โหเล่นกันทั้งมุกเกมเมมก็ดิ้นไปเรื่อยดิมันไม่ตายเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าที่นิดเดียวประมาณคืบสองคืบพอแล้วอาจารย์ไปโกงหลักกิโลมาถ้าเป็นบ้านเราก็ไปโกงรังไปวัดเลยนะแบ่งรังวัดเสร็จแล้วก็ไปโกงเข้ามาเนี่ยชาวสลับคนนี้ยึดอ้างถึงหะดีษของท่านนบีที่บอกมีในวันกิยามะห์เนี่ยจะมีคนที่แบกที่ไปในวันกิยามะห์อาจารย์รวยสิแบกที่ไปธรรมดาเนี่ยมีใครแบกที่ไหมไม่มีนะในโลกนี้เนี่ยในดุนยาเนี่ยเวลาจะเป็นเจ้าของที่ฮะยะทำไงแบกที่ป่ะถือโฉนดใบเดียวถูกปะล่ะแต่ในวันกิยามะห์คนที่โกงเนี่ยจะแบกที่ไม่ได้แบกโฉนดนะแบกที่และแบกที่เนี่ยเท่าไหร่7ชั้นพี่น้องหลังไม่หักก็ให้มันรู้ไปดิจะแบกไหวไหมนั่นแหละลำบากด้วยนะครับแล้วก็เป็นไงนั้นที่คืบเดียวแล้วถ้าเกิดโกงที่ทักสองไร่ล่ะไม่แบกกันตายเหรอไหวไหมเจ็ดชั้นนั้นทรัพย์สินที่ต้องระวังมากพี่น้องนะทรัพย์สินนี่ต้องระวังนะผมเนี่ยพี่น้องขอมาฟจริงๆนะหลายคนที่ชอบฝากสตางค์กับผมแต่ผมในความจำไม่ค่อยดีเรื่องเงินเดี๋ยวลืมมีอยู่ครั้งนึงนึกในใจผมนั่งนึกเป็นชั่วโมงนะไอ้500บาทมันมายังไงวะแล้วภรรยาเจอพอดีอ่ะไม่เข้าปปช.รายงานให้เรียบร้อยไงอยู่ดีมีเงิน500บาทอยู่ในกระเป๋าไปได้เงินตังไหนมาวะนึกไปนึกมาโอ้แกฝากมาบริจาคให้วิทยุเสียงอิสลามพึ่งนึกได้พี่น้องโอ้โหนี่ท่านนึกไม่ออกเนี่ยเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยเลยปรากฏว่านึกได้ไปไงก็รีบเอาไปคืนเขาไม่ใช่ไปคืนรีบเอาไปบริจาคให้เขาดังนั้น อย่างเมื่อคืนพี่น้องซื้อหนังสืออาจารย์1ชุดบริจาค500และตอนนั้นผมกำลังเข้ารายการอยู่ที่รอฟานอยู่ผมก็นึกว่าบริจาคอะไร500ให้กับมูลที่รอฟานเฮ้ยไม่เอาเว้ยแกเขียนบริจาค500แล้วก็ไม่ได้เขียนมาในเพจของรอฟานเขียนมาในข้อความที่เป็นซื้อขายหนังสือของผมถามให้ชัวร์ดีกว่าผมก็เลยพิมพ์ไปถามว่าไอ้ผมอัพนะครับ500บาทเนี่ยบริจาคให้อะไรจ๊ะเขาบอกว่าให้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้หนังสือก็คือซื้อหนังสือแจกให้กับคนยากไร้โอ้โหถ้าผมเอาไอ้500นั้นไปให้มูลที่ก็เรียบร้อยแล้วใครผิดเราเนี่ยผิดเพราะเราไม่รอบคอบนั่นเรื่องเงินนี่สำคัญมากบางทีมาอัพจริงๆต้องถามละเอียดหน่อยเอาอาจารย์บริจาคด้วยให้ที่ไหนล่ะเพราะเราทำหลายที่อ่ะจะให้ TM จะให้ยาตีมให้และให้กับวิทยุให้กับรอฟานให้ทุกองค์กรน่ะเพราะวันซื้อนี่มาอาจารย์ฉัน1กองทุนนะอะไรวะ1กองทุนจะซื้อหุ้นป่ะวะกองทุนอะไรฮัตยีเท่าไหร่นะ1กองทุนเท่าไหร่500ซื้อที่มัสยิดอะที่ออกโฆษณาที่ยาตีมทีวีอะซื้อที่มัสยิดผมก็บอกอ๋อสุราขาวน่ะสินะสุราขาวใช่ไหมซื้อที่อาจารย์ซื้อที่ก็ที่เขาได้อยู่แล้วจะซื้ออะไรอ่ะเขาสร้างสุรามึงยี่สร้างสุราไม่ใช่ซื้อที่เถียงกับผมอยู่นั่นแหละซื้อที่อันนี้ก็จะผมก็บอกสร้างสุรานึกออกปรากฏว่าในยติมีสปอร์ตซื้อที่ที่มัสยิดฟื้นฟูอิสลามของอาจารย์บูบักกาขาวอันนี้ใช่ไหมอันนี้แหละอาจารย์โอ้โหเถียงกันแทบตายพี่น้องจะบริจาคทีก็ลำบากกันนะนั่งซักกันอยู่เนี่ยตกลงอะไรผมจึงเป็นคนละเอียดนะเรื่องสตังค์เนี่ยคือต้องถามให้ละเอียดหน่อยเพราะ
มันรับมาแล้วแล้วก็เป็นอามานะของเราแล้วเราไม่ส่งไปไงนี่ไงเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเชือกคนเนี้ยกลายเป็นหมักอะไรอาจารย์เนี่ยลุกโชนยนโชนอยู่เงินบริจาคเขาเท่านั้นเนี่ยให้ดีนะผมต้องบอกผมไม่ขอรับนะเป็นตำแหน่งในการเฮรันยิกเฮรันยิกนี่ไม่รับเลยไม่ได้แปลว่าผมขี้โกงนะผมบอกว่าอาจารย์ไม่รับเฮรันยิกขี้โกงดิเพราะผมกลัวไงฮะอยู่กับสตังเนี่ยนะครับนั้นจะตั้งใครเป็นเฮรันยิกมัสยิดหรือเป็นเฮรันยิกอะไรนะองค์กรต่างๆเนี่ยต้องเป็นคนที่เห็นเงินแล้วเป็นไงไม่ดีแตกไม่ใช่เป็นไงครับเดี๋ยวก็หิวตู้บริจาคหนีมึงแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันกลับไปนับที่บ้านมีนะพอถึงเวลางานมาสิหาตู้ไม่เจอปรากฏไปอยู่นะไปอยู่ใต้รถตะคูบอกว่าไงเดี๋ยวเอาไปนับที่บ้านอ๋อมีไงไปนับตู้บริจาคที่บ้านต้องนับที่ไหนนับที่องค์กรแล้วก็มีพยานรับรู้สิถูกป่ะอันนั้นระวังที่ดีนะครับนั้นเรื่องเงินเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะครับจะอีมานขนาดไหนบางทีมันมีวันที่อีมานตกนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะ 3:15 เท่าไหร่แล้วครับบางวันมาชั่วโมงเท่าไหร่ละโอ้ยเยอะแล้วชั่วโมง20สงสารคนฟังใช่หรอกใช่ไหมเดี๋ยวเวลาเขาไปทำคลิปเนี่ยเขาลำบากนิดนึงเพราะบางแกเวลาคลิปนานเนี่ยแกคลิปมันใหญ่ไงอัญญาแล้วเวลาลงมันใช้เวลานานเดี๋ยวบางแกไม่ได้นอนแล้วก็ตอนเนี้ยผมมีภารกิจที่สำคัญมากพรุ่งนี้เช้าเลยครับสำคัญมากภารกิจทำอะไรบางคนบอกอาจารย์ไปบรรยายป่ะไม่ใช่ละหมาดซุบโบนี่คือภารกิจที่สำคัญมากพี่น้องไม่บรรยายเนี่ยก็บอกเจ้าภาพเขาได้ถูกป่ะวันนี้ฉันท้องเสียนะขอไม่บรรยายถามเขาว่าเราป่ะไม่ว่าหรอกเดี๋ยวเขาหาคนมาแทนใหม่ได้คนมาแทนก็จะมาโทรอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะที่ท้องเสียฉันได้ไปแต่ถ้าเราไม่ตื่นซุบโบบอกอัลลอฮ์ได้ไหมยัลลอฮ์วันนี้ฉันท้องเสียขอลาละหมาดซุบโบวันนึงไม่ได้ครับท้องดีหมดเลย ถ้าที่นี่เชิญนะจะแข็งแรงกันห้ามดุลิลละป่วยยังไงก็จะแข็งแรงอินชาอัลลอฮ์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะบรรยายที่นี่เนี่ยพี่น้องผมสารภาพตรงๆเลยคือผมไม่เหนื่อยเท่าไหร่คือมันใกล้บ้านแล้วก็วันซื้อนี่ไปพูดที่คลอง15สายล่างนะครับกว่าบรรยายเสร็จเจอประธานเปิดงานเจอนู่นเจอนี่ได้กันไปได้กันมากระเช้าขาดมั่งอะไรมั่งกว่าโต๊ะครูจะขึ้นเป็นไงของหมดพอดีก็บรรยายให้เก้าอี้ฟังไปสักนิดนึงแล้วก็พอลงมาอีกก็อ้าวอาจารย์ตรงนู้นทักทายตรงนี้เก่าจะขับรถมาถึงเที่ยงคืนกว่าเป็นไงซูโบแบบไหนไหวไหมเนี่ยแล้วมันจะกูชั่วไหมไอ้นี่เขาอ่านต้นยาวแล้วก็จะหลับไปก็เป็นละหมาดที่สุราไงเขาอ่านต้นยาวแล้วก็จะหลับนั้นหอมปากหอมคอพอผมบอกบางที่จัดบรรยายกันเที่ยงคืนตีหนึ่งจะเอาอะไรวะมึงคิดจะไปละหมาดซุบโบกันเนี่ยจะนอนกี่โมงนั้นเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเสร็จละเดี๋ยวสี่ทุ่มทัดยากลับบ้านนอนสี่ชั่วโมงใช่ไหมสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าผมให้เลยตีห้าเพราะตอนนี้อาจารย์ประมาณตีห้าห้าทีนอนตีห้าเลยตื่นตีห้าเจ็ดชั่วโมงพอไหมพอเลวธรรมดาอย่างฮัตยาเนี่ยสี่ชั่วโมงก็พอนอนไม่ค่อยหลับคนอายุคนเดียวเยอะจะนอนไม่ค่อยหลับลุกดื่มลุกฉี่บ่อยเมื่อวานกินลุกบ่อยใช่ไหมก็ละไม่รู้ดังนั้นเจ็ดชั่วโมงเนี่ยพอเจ็ดชั่วโมงผมให้ตีห้าเลยตีห้าเสร็จอ่ำนงละมาเสร็จไปมาสีทันเห็นไหมนอนสี่ทุ่มแต่ถ้าอยากตื่นตะฮัจญุดแนะนำสามทุ่มพอแล้วสามทุ่มอ่ะผมเชื่อถ้าใครนอนสามทุ่มเดี๋ยวตีสี่ตีสามครึ่งเป็นไงลุกแต่ทุกวันนี้นี่มันตื่นซูโบ8โมงพอมาแล้วมันนอนตีสามจะลุกไงวะตีสามยังตีด่านอยู่เลยดูคลิปดูซีรีส์แล้วพอตื่นละมาจริงๆเป็นไงผมถึงบอกว่าสอนศาสนาดีไหมดีแต่ถ้าสอนศาสนาจนกระทั่งเกินเลยจนกระทั่งละหมาดไม่เอาไหวไหมไม่ดีหรอกนะดังนั้นสำคัญมากก็คือภารกิจละหมาดซุบโบบรรยายผมเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับละหมาดซุบโบหรือว่าละหมาดพอดูห้าเวลานั้นงานถ้าทำให้เสียละหมาดพี่น้องเป็นงานที่ไม่มีบารักัตเนาะอย่าไปทำเลยงานไหนที่ทำให้เราเสียละหมาดไม่ตรงเวลาเป็นงานที่มีบารักัตงานที่ดีก็คืองานที่เราสามารถละหมาดได้ตรงเวลาแล้วก็
มีเวลาทำอิบาดะห์ไม่ขาดตกบกพร่องนั้นเตือนกันนะแม้ว่าบรรยายน่ะดีแต่ถ้าบรรยายแล้วมันไปลามปามจนกระทั่งละหมาดไม่เอาเนี่ยอันนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับนะนั้นผมถึงบอกว่าความรู้จะได้มาต้องนำไปสู่การปฏิบัตินะครับอ่ะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์